ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะกราบนมัสการท่านแม่ชีสันสนีนะคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่ทุกคนนะคะสวัสดีแฟนรายการเสถียรธรรมสถาน Facebook Live ทุกท่านนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะเคยมาจัดแล้วนี่ครั้งเป็นครั้งที่2นะคะชื่อแมววีรณาอรารักษ์ธรรมคุณแม่คุณแม่ได้รู้จักและรับใช้คุณแม่ชีมานานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอดีตโปรดิวเซอร์เจาะใจนะคะเคยดูใช่ไหมคะอดีตโปรดิวเซอร์เจาะใจค่ะวันนี้ก็เจาะลึกแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวชอบเจาะใจชอบเจาะลึกเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ก็เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของมหิดลชาแนลนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพยักหน้าเคยดูใช่ไหมคะดีใจจัง ดีค่ะแต่ว่าก็แฟนเพจก็ยังน้อยกว่าเสถียรนิดนึงค่ะ คุณแม่คะวันนี้หัวข้อก็คือว่ายาวิเศษชื่อสมาธินะคะอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงว่ายาวิเศษคือสมาธิและสติด้วยจริงไหมคะคุณแม่ค่ะแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยต้องมีปัญญาด้วยค่ะทีนี้ถามว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมานะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าทำไมนะคะอยากจะโฆษณาว่าวันนี้ค่ะแบลจะพยายามให้รายการเนี่ย1ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยขอยึดเวทีเลยที่จะเจาะใจท่านแม่ชีสันสนีนะคะเลยครึ่งชั่วโมงก็แฟนรายการที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ส่งคำถามมาได้เลยครึ่งชั่วโมงนี้สิ่งที่แบลจะพยายามก็คือจะพยายามให้คุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองรับรองว่าฟังครึ่งชั่วโมงนี้จะมีแนวทางในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นในปี2563เลยนี่ผ่านมา27วันแล้วใครที่ตั้งปณิธานอะไรยังเปลี่ยนไม่ได้ฟังรายการวันนี้เลยทีนี้อย่าแค่ให้ตัวเองฟังเฉยๆถ้าไม่ทีสอนเสมอเรื่องการให้แชร์เลยค่ะแชร์ให้คนในครอบครัวแชร์ให้คนที่คุณรักแชร์ให้เพื่อนของคุณนะคะยิ่งคนที่มีเพื่อนแบบ 5,000 คนใน Facebook เนี่ยค่ะแชร์เลยค่ะกระจายไปให้ทั่วนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการให้ก็คือการแชร์นะคะหัวข้อวันนี้ค่ะชื่อยาวิเศษชื่อสมาธิคุณแม่บอกแล้วว่าต้องใช้สติและปัญญาด้วยแต่วันนี้แมวขอโฟกัสไปเรื่องสมาธิเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่คะแมวเพิ่งไปฟังคอนเฟรนซ์อันนึงค่ะคุณแม่ในคอนเฟรนซ์นั้นนะพูดถึงเรื่องเทรนด์ของปีนี้นะคะเอ็นซี่เนี่ยค่ะโหหลากหลายทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยไปฟังแล้วบอกว่าเมดิเทชันหรือสมาธิเนี่ยเป็นเทรนด์ของโลกมีสตาร์ทอัพอันนึงค่ะคุณแม่มูลค่าพันล้านไม่ทราบว่าบาทหรือเหรียญนะคะต้องขอโทษด้วยคือวิทยากรไม่ได้พูดเป็นบาทเหรียญแต่คิดว่าเป็นเหรียญแอปพลิเคชันอันนั้นน่ะแมวน่ะสมัครแล้วเพื่อจะทดลองดูอยากเรียนรู้ว่าเป็นยังไงเป็นเรื่องสมาธิเลยค่ะเรื่องสมาธิซึ่งก็คือบอกว่าทำให้เรานอนหลับทำให้ลดความกังวลลดความเครียดพัฒนาตนเองทำให้ฝึกเซลฟ์เอสตีมหรือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหลากหลายสารพัดเลยแต่คุณแม่คะความคิดของแม่นะคะเป็นลูกศิษย์คุณแม่ใช่ไหมคะและเสถียรธรรมสถานคือบ้านหลังที่2คืออะไรรู้ไหมคะมันอยู่แค่ปลายจมูกของเราเนี่ยค่ะสมาธิอยู่แค่ปลายจมูกของเราอยู่ใกล้แค่เอื้อมเราเป็นผู้สักสิทธิชนทำไมเราไม่เรียนรู้ด้วยตัวเองทำไมต้องไปเสียเงินซื้อแอปพลิเคชันอันนั้นนะคะเพราะนั้นวันนี้ละค่ะแม่ก็อยากจะเจาะลึกเรื่องสมาธิเลยเพื่อให้เป็นแนวทางอย่าลืมนะคะแชร์เลยค่ะแมวจะเจาะคุณแม่เลยค่ะว่าสมาธิคุณแม่จะมาช่วยอะไรเราได้ขอโทษนะคุณแม่หนูขอพูดแบบแค่หลับตาจะมาช่วยอะไรเราได้คะคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็รอดมาได้เพราะสมาธินะและไม่ใช่เฉพาะหลับตาด้วยก็เมื่อกี้ยังขำแมวอยู่เลยว่าอุตส่าห์เสียเงินเนาะทั้งที่มีสติปัญญาสักขนาดนี้หนูยังไม่เสียคุณแม่หนูใช้ช่วงการทดลองใช้7วันค่ะเพื่อเรียนรู้ คือเรามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์คืออยากทดลองต้องการเรียนรู้ใหม่ๆจะเป็นนักทดลองแล้วพอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสักแป๊บนึงถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะค่อยๆจืดแล้วถอยออกมาฟังก่อนนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยน่าสนใจมากก็คือถ้ามันอยากรู้เรื่องอะไรมันจะพุ่งไปเลยปึ้งแต่ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันก็จะจืดเร็วอันนี้ให้ดูความอยากให้เป็นก่อนสาธุเมื่อมองตัวเองแล้วใช่เลยค่ะดูความอยากนะอย่างอ่อนโยนนะอย่างอ่อนโยนเช่นตอนนี้เราเห็นข้อมูลแบบโอ้โหจีนนี่แทบจะล้างเลยอะแล้วข้อมูลคุณแม่เนี่ยหมอทั้งหลายก็ส่งเข้ามาให้คุณแม่นะว่า
มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนล้มลงไปต้องใส่มันก็ตนกตกใจพอความตนกตกใจมาปุ๊บมันก็ดิ้นโดยธรรมชาติของจิตก่อนอันนี้เล่าเรื่องธรรมชาติของจิตมันจะดิ้นเหมือนบางคนบอกว่าเป็นมะเร็งกระจายแล้วมันดิ้นค่ะมันดิ้นค่ะไม่ใช่ดิ้นที่แบบจะดิ้นตายนะคะมันดิ้นเพื่อจะรอดชีวิตมันมีศักยภาพอย่างหนึ่งที่มันจะไปเพื่อความรอดของมันอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เพื่อนำไปก่อนนะค่ะคุณแม่แมวก็พอบอกว่าความดันสูงปุ๊บกลับมาเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตทันทีหนูจะเล่าเรื่องความดันไหนลองดูเพราะเขาก็จะเป็นอย่างที่คุณแม่กำลังเล่าเนี่ยแหละลองทำให้เป็นภาพสิอ๋อก็คือว่าเมื่อต้นปีนี่แหละค่ะตั้งปณิธานจะมีสุขภาพดีใช่ไหมคะพอไปปรากฏวันที่2มกราคมค่ะปวดหัวไปครึ่งวันอยู่ๆก็ปวดหัวไม่ได้อยู่ๆหรอกค่ะจริงๆคือสะสมความเครียดมานานก็ปวดหัวใช่ไหมคะปวดหัวเสร็จอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันอยู่วัดดีกว่าวัดไปปั๊บความดันก็149 98ความดันปกติของคนนี่คือ120แล้วตัวล่างนี่คือ80นะคะ135ตัวบนนี่เริ่มน่ากลัวแล้วแม่นี่149ปึ๊บจะเป็นลมเลยค่ะพอเห็นความจริงตกใจกลัวมากว่าเราความดันสูงแต่ละตกใจสิ่งแรกที่คิดคืออะไรรู้ไหมคะปรุงแต่งทันทีเส้นโลหิตสมองเราจะแตกหรือเปล่าเราจะสโตรกไหมเพราะอะไรคะสัญญาหมายจำของเราคือคุณพ่อเราเป็นเส้นเลือดในสมองแตกสมองแตกไหมตายละยืนขึ้นมานี่ยืนไม่ได้เลยมือสั่นตัวสั่นแล้วก็คิดว่าความดันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะตอนที่ไปถึงคุณหมอแล้ว168และตัวเลขล่างคือ101คุณหมอบอกสูงจริงๆทีนี้กลับไปภาวะที่แบบฉันจะสมองแตกไหมฉันจะเป็นอะไรฉันจะล้มทั้งยืนอยู่แล้วเนี่ยฉันจะมือสั่นตัวสั่นไปแล้วทำไงรู้ไหมคะแมวก็บอกกับคู่ชีวิตของแมวเนี่ยค่ะว่าคุณหมอก็ไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยคือคิดว่ากลัวพอกันนะคะแต่เขามีสติมากกว่าแมวก็บอกว่ารักษาใจก่อนขอนั่งเฉยๆดูลมหายใจก่อนแล้วก็นั่งลงค่ะคือนึกถึงคำสอนคุณแม่ว่าอะไรรู้ไหมคะหายใจอย่างอ่อนโยนมีลมหายใจเป็นเพื่อนก็นั่งสมาธินั่งนั่งจริงๆจะพูดว่านั่งสมาธิไม่ถูกเพราะเพียงแค่นั่งหลับนั่งแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองอย่างอ่อนโยนหายใจเบาๆคือรู้ลมหายใจแล้วมันเต้นรัวอยู่ก็หายใจอย่างอ่อนโยนหายใจเบาๆก่อนจากนั้นก็ถึงได้ไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยไปถึงก็ขอแซงคิวเลยยังกลัวอยู่ขอแซงคิวเลยต้องรู้ตัวเสียมารยาทมากเพราะว่าหมอนะรู้จักกันนะคะคือไปหาหมอที่รู้จักกันเลยนะคะเพราะว่ากลัวค่ะจริงๆแล้วหมอก็ช่วยได้แค่เพียงบอกว่าเรากำลังอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยอย่างมีสมดุลหรือไม่สมดุลส่วนการปรับสมดุลเป็นหน้าที่ของเราเรื่องที่จะวิเคราะห์ให้ดูก็คือเมื่อเราดิ้นแล้วเนี่ยถ้าเราดิ้นอยู่ด้วยความกลัวทุกอย่างมันจะพีคขึ้นเลยมันจะสูงขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยดิ้นด้วยความสงบเอาใหม่กลับมาที่ปัจจุบันให้เรารู้ได้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตรู้ได้ทีละเรื่องอย่าลืมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้จิตรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อเอาจิตไปจดจ่อที่กายลมคือลมหายใจอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายกายกับใจในปัจจุบันนั้นจะกลับมามีสมดุลทันทีนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครที่จะทำไม่ได้ทุกชนชั้นวรรณะเพศระบายทำได้สติเป็นอริยทรัพย์ไม่ต้องไปจ่ายเงินเราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่โดยธรรมชาติไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตึงก็คือมันประมาณแรงอะฮาร์ดอะแรงอะทุกอย่างมันจะแบบคือแบบมันเป๊ะจนมันตึงอ่ะกับไม่ทำเลยอวยหย่อนไปเลยฉะนั้นในคำสอนที่บอกว่าทางสายกลางเป็นดังกัลยาณมิตรก็คือมีปัญญาต่อเหตุการณ์นั้นมีศีลนี่มีศีลสำคัญมากคืออย่าตื่นกลัวคนตื่นกลัวเนี่ยไม่มีศีลเห็นไหมคะว่ามันอธิบายได้เลยอ่ะพอมันมีปัญญาการจัดการอย่างมีความไม่ตื่นกลัวมันมีสมาธินี่ไงคำว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบแล้วที่วีรนากำลังจะมาบอกว่าวีรนานั่งสมาธิบอกว่ามันทั้งนั่งยืนเดินหมดเลยแค่หายใจอย่างมีปัญญาคืออ่อนโยน
และความกลัวหายไปคือผ่อนคลายขณะนั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดำริชอบเกิดขึ้นเราเรียกว่าสมาธิเมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญาศีลและสมาธิเราจะพบว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์นั้นๆอย่างไม่ยากลำบากเราจะกลายเป็นบุคคลที่ทำของยากในขณะนั้นให้ง่ายได้ด้วยปฏิหารของการฝึกที่เราทำอยู่ทุกลมหายใจนี่คุณแม่กำลังถอดความรู้ของคุณแม่ตอนที่มีหมอจากศิริราชเมื่อเอาเครื่องมือส่องเข้าไปตอนแรกหมอบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องพักค้างเพราะว่าก็แค่ส่องเข้าไปก็ตรวจธรรมดาแต่คุณแม่บอกกับคุณหมอว่าคุณหมอเตรียมแอดมิทเถอะเห็นไหมฮะว่าคนไข้รู้มากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตของเราเราไปหาหมอเพราะเราเห็นกายของเราใจของเรามันอยู่ในอาการที่เราต้องการการเช็คว่ามันเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้ปรับสมดุลเราถูกเมื่อเรามีความอึดอัดทางกายคือเจ็บที่หน้าท้องเราต้องทำยังไงเราต้องไม่กลัวที่จะเช็คดูและบอกอย่างที่เรารู้สึกไปกับผู้ที่กำลังตรวจเราว่าคุณหมอคุณแม่ว่าวันนี้คุณหมอเตรียมแอดมิทคุณแม่เถอะคุณหมอก็บอกว่าแค่ส่องกล้องเข้าไปก็กลับได้แล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ก็ไม่เถียงหมอนะคะสุดท้ายเลยคือทันทีที่หมอเห็นด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันมีความไม่ปกติคุณหมอก็ขอใช้เครื่องมือที่ละเอียดกว่านั้นในการที่จะดูจึงต้องแอดมิทเพื่อเตรียมตัวอีกหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ที่มีขอโทษนะสติสัมปชัญญะที่พอจะสังเกตตัวเองได้เนี่ยเขาจะรู้ตัวค่ะคุณแม่ถึงได้บอกว่าเราต้องพูดเป็นเซตเลยแหละค่ะเราต้องพูดเป็นเซตเลยเทนของพระพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีมาเนี่ยมันมีสติสมาธิสัมปชัญญะและปัญญาเลยค่ะทีนี้4ตัวเนี่ยพอมันมาเกิดมันเกิดอะไรคุณแม่อยากให้สังเกตก่อนนะค่ะเดี๋ยวเกิดแมวจะได้ไม่ต้องไปรอว่าจะสโตกไหมเพราะมันก็ปรุงแต่งไงค่ะแล้วมันกลัวก่อนที่มันจะสโตกคือมันกลัวไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งอันนี้ไหนๆเราจะคลี่แล้วเนาะความกลัวเป็นเรื่องของการปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างอะไรอย่างไม่รู้อะไรไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงในขณะนั้นเราเนี่ยมีความรู้ท่วมหัวเลยแต่เอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดหนูปรุงแต่งอย่างสนุกมากค่ะคุณแม่หนูไหมปรุงยังไงไหนลองเล่าไปสิกายเธอเป็นเคสแล้วคุณแม่จะก็ปรุงแต่งอย่างสนุกมากเลยค่ะว่าแบบโอ้ตายแล้วฉันจะเส้นเลือดตรงนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะมันจะโป่งพองอยู่ตรงไหนนะแล้วมันจะแตกตรงไหนไหมแล้วสมองไหมแล้วเราจะเป็นยังไงพี่กันเนี่ยจะหาหมอคนไหนสารพัดเลยเพราะว่าอะไรเพราะจิตของแมวไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิและความจำได้หมายรู้เป็นเลิศเป็นคนทำมหิดล channel ด้วยสัมภาษณ์มาเยอะสตอกเป็นยังไงคิดเลยค่ะหมอคนไหนนะหมอคนไหนนะแล้วย้อนกลับไปถึงอดีตเอกพ่อเคยสตอกเห็นไหมเห็นไหมว่าสัญญามันโผล่ขึ้นมาเลยมันเหมือนพอน้ำลดเนี่ยตอมันผุดผึบผับเนี่ยค่ะอาการคือพอน้ำมันลดคือความสมดุลมันหายไปเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันโผล่มาแล้วเชื่อมโยงอุตลุดเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เราอยู่ในภาวะที่มันคับขันตอนนั้นและไม่จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติซึ่งมันคืออานาปานสตินั่นเองพอมันนึกได้ขอนั่งก่อนเล่นเกมลมหายใจทุกอย่างมันก็ถูกควบคุมได้ด้วยอะไรกายลมหายใจคืออะไรคือกายชนิดหนึ่งของมนุษย์คือกายลมแล้วร่างกายของเราคือกายเนื้อกายลมปรุงแต่งกายเนื้อถ้ากายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายแล้วใจด้วยนะใจจะสงบนี่ไงกลับมาแล้วชีวิตคือกายกับใจแต่ลมหายใจเป็นกายลมเป็นเหมือนอะไรเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเจริญอะไรเจ
จริญสติเราจึงชื่อว่าอานาปานะสติลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างมีสติพระองค์ทรงใช้ตลอดพระชนชีพพระพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่โอ้โหกลับมาเลยตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเล่นเกมลมหายใจอยู่ใต้ต้นว่าในวันที่ทำอะไรพระราชพิธีในวังกำลังอะไรทำพิธีแลกนาขวัญไงไปอ่านดูสิประวัติน่ะพระองค์ไปเล่นเกมลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกที่ใต้ต้นว่าจนเงาของต้นว่ามันไม่เคลื่อนแปลว่าอะไรไม่ใช่หมายถึงพระอาทิตย์มันไม่เคลื่อนหมายถึงว่ามันเย็นไงมันอยู่ใต้ร่มเงาไงมันเย็นด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างอานาปานสติในขณะที่พระเทวทัตหรือเด็กคนอื่นก็ไประเบิดเถิดเทิงอยู่กับพิธีกรรมเนี่ยเนี่ยถ้าเราลองลื้อดีๆนะไอ้ที่แมวจะไปเทคคอร์สฝรั่งเนี่ยมันยังพูดไม่ได้ละเอียดอย่างที่พวกเราแต่เราไม่เคยเป็นนักทดลองจนเชื่อมั่นและศรัทธาในผลแห่งการทดลองหรือเปล่าแมวค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่าต่อ นิดนึงมาคุณแม่หนูขอเจาะนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าจะมีอีกหลายคนเลยที่กำลังที่เผชิญกับเรื่องนี้นะคะแล้วอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้แล้วปลุกแต่งไปนั่นแหละว่าจะต้องเผชิญคือเรื่องมะเร็งนี่แหละคุณแม่ว่านาทีที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเหมือนนาทีที่หนูรู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าอาจจะยังไม่เป็นนาทีที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะคุณแม่เรารู้ว่าเราไม่กลัวแต่มันกลัวค่ะอันนั้นสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเป็นมะเร็งแล้วพอมีคนบอกว่าเป็นมะเร็งมันเลยกลัวเราเชื่อมโยงกับความตายทันทีเลยค่ะก็เราก็จะมองว่ามนุษย์มันดิ้นไงมันดิ้นเพื่อจะรอดไงพอมันป่วยปุ๊บมันก็จะคิดถึงความตายว่าถ้ามันไม่รอดมันก็ตายแต่ว่ามันมีจังหวะของการดิ้นที่มันมีพื้นฐานของจิตที่ฝึกไว้ดีอีกอันนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติของแมวพูดเนี่ยเป็นเรื่องของปุถุชนปกติที่คนไม่ได้เตรียมแต่ถ้าคนที่เขารู้ว่าเขามีความเป็นผิดปกติมันจะเรียกว่ามะเร็งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาบอกกับตัวเองว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์อันนี้มันจะช่วยให้เขาสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ที่ยากลำบากขึ้นมาเป็นปัญญาได้ปัญญาคือการตัดสินใจคือการแก้ปัญหาคือเราก็รู้อยู่อย่างกรณีของคุณแม่เนี่ยอ๋อมันเจ็บมาเป็นเดือนแล้วก็ดันทุรังทำงานไปเพราะคิดว่ามันก็แค่ดึงสายยางแล้วกล้ามเนื้อมันผิดปกติเอ๊ะแต่มันเป็นเดือนทำไมกล้ามเนื้อมันไม่เข้าที่เราก็ต้องเริ่มเอ๊ะมันไม่ปกติควรจะเช็คเพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นอะไรและในขณะที่เราให้เวลาในระหว่างการเดินทางจากเพชรบุรีกลับมาเสถียรเนี่ยมันผ่านสิริราชไงก็แวะเลยในกรณีที่เราเห็นเครื่องมือที่มันสามารถส่องแล้วเห็นสิ่งที่มันผิดปกติถูกไหมคะและเมื่อไปเข้าสู่การสแกนเห็นว่ามันอยู่ในจุดที่เรียกว่ากระเพาะที่มีก้อนเนื้อที่จากในกระเพาะแล้วทะลุออกมานอกกระเพาะแล้วมันเป็นแผลที่มีเลือดซึมอยู่ตลอดเวลาเราถึงได้ซีดและมันกระจายแล้วแต่ช่วงสัปดาห์ที่ก่อนจะไปเห็นไอ้เครื่องมือเนี่ยมันทำหน้าที่ให้หมออ่านเนี่ย1สัปดาห์ถึงจะรู้ผลนึกออกไหมคะแค่หมอบอกว่าขอให้คุณแม่แอดมิทตามที่คุณแม่ขอก็รู้แล้วที่จริงคืนนั้นหมอก็โทรเข้าไปในห้องแล้วแต่คุณแม่หลับก่อนคนที่รับโทรศัพท์ก็บอกว่าให้คุณแม่เนี่ยรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าคุณแม่จะยอมรับความจริงได้กับสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ต้องกังวลใจว่าคุณแม่จะยอมรับความจริงไม่ได้อันนี้คนที่อยู่กับคุณแม่ก็ให้ความยืนยันแต่คุณหมอก็อยากเห็นเครื่องมือมันทำหน้าที่ในการสแกนแต่ทันทีที่คุณแม่ขับรถกลับหลังจากที่ทำกิจของการตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ดำริกับคนในรถว่าให้เรากลับไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างอ่อนโยนที่สุดในช่วงเวลาของการที่จะต้องฟังผลนี่คืออะไรถามว่านี่คืออะไรนี่คือผลของการฝึกเพราะฉะนั้นคนจะทำไม่ได้อย่างคุณแม่ถ้าไม่ฝึกขอขีดเส้นใต้ full stop ก่อน
ถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่ฝึกมาก่อนถ้าไม่ฝึกมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอะไรฝึกเลยสิลูกป้องกันเลยเราไม่ต้องให้ใครมาคัดกรองเราหรอกเช่นตอนนี้อากาศเป็นอย่างนี้ขอโทษนะคะเชื้อโรคเป็นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยมีความน่ากลัวรายล้อมเต็มไปหมดเลยค่ะเราควรจะฝึกอะไรเราควรจะฝึกอะไรฝึกให้ร่างกายแข็งแรงโดยอะไรโอ้ก็มีหลายวิธี1จดจ่อจิตอย่างมีสติทุกลมหายใจอันนี้ใจแข็งแรงด้วยกายแข็งแรงด้วยอั้นออกซิเจนให้เป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องการขอโทษนะความสมดุลเพราะฉะนั้นการที่มะเร็งเนี่ยมันไม่เจริญเติบโตได้ง่ายถ้ามันมีออกซิเจนเยอะฉะนั้นการฝึกสมาธิบำบัดเนี่ยมาถึงสมาธิอันนี้ก็เป็นการดีไซน์แล้วว่าให้รู้จักการอั้นออกซิเจนให้เป็นการรู้จักออกกำลังกายออกกำลังจิตแล้วการกินอยู่หลับนอนปรับยังไงอย่าให้มันสุดโต่งและให้กลับมาแบบชนิดที่ให้มันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมไม่ใช่คอร์สรักษาโรคแต่มันคือวิถีชีวิตที่เราจะไม่เป็นโรคหรือถ้าเป็นแล้วจะต้องทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นเนี่ยมันไม่ลุกลามยังไงแล้วมันค่อยๆสงบยังไงอย่างกรณีของคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นแล้วกระจายแล้วแต่ใน1เดือนที่ได้มีโอกาสปรับสมดุลใหม่เมื่อเรารู้อย่างไม่กลัวถ้ากลัวก็เรียกว่าไม่รู้ที่เรียกว่าคุณแม่ชี้หนูเลยค่ะอ้าวก็เวลาที่กลัวก็กลัวจะสโตกอะไรเนี่ยคือไอ้กลัวเนี่ยนะมันก็มาจากมันก็เป็นผลความกลัวเนี่ยเป็นผลมาจากการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นให้เรากลับไปดูการปรุงแต่งถ้าถอนอวิชชาออกมันก็รับรู้อย่างไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่กลัวความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้หรือคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านครึ่งพันตอนนี้ที่คุณยายดูอยู่เนี่ยอันนี้ที่อยากให้ถอดเพราะว่าเรากำลังกลัวการแพร่ระบาดของโรคชนิดหนึ่งที่มันติดต่อได้ไม่ใช่แค่หายใจด้วยตอนนี้มันติดต่อได้แม้กระทั่งตาคือน้ำเยื่อน้ำในตาเนี่ยมันคือที่ตัวปั๊กอีกที่หนึ่งละนี่เราจะต้องทำยังไงอันเนี้ยในกรณีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงกินน้ำเยอะๆเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเลยนะชีวิตมันคือร่างกายกินน้ำเยอะๆง่ายมากเลยถามเองทำหรือเปล่าภาวนากับน้ำ3จิบทุก15นาทีจิบน้ำ3จิบ1ลมหายใจเข้าให้ใช้อานาปานสติกับการจิบน้ำเลยทุกคนเปิดขวดน้ำ1ลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่กระดกขวดคุณแม่ไม่ดื่มน้ำทันทีหนูสังเกตเห็นคุณแม่ไม่ดื่มน้ำทันทีทำไมคะไม่ค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำทันทีเนี่ยติดคอเพราะฉะนั้นเอาน้ำเนี่ยมากั้วปากเนี่ยค่ะที่จริงแล้วแบคทีเรียในปากของเราเนี่ยเป็นประโยชน์นะเห็นไหมตื่นทันทีดื่มน้ำก่อนยังไม่ต้องถูฟันเลยเพราะว่ามันกำลังเอาพิษไปดูแลพิษในร่างกายของเราเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ชิมฉี่ถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยอย่างชนิดที่สม่ำเสมอเพราะว่าเลือดเราก็อาจจะข้นไปเราก็อาจจะทำงานมากในเวลาที่ขึ้นเวทีไม่ค่อยได้กินน้ำเวลามีโอกาสเนี่ยเราก็ภาวนากับการจิบน้ำใช้ลมหายใจแห่งสติกำหนดหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันอั้นออกซิเจนไปด้วยนะลองดูอยากเราเจาะลึกเรื่องอั้นออกซิเจนแต่ดูขอจิบน้ำสามจิบก่อนนะคะหายใจอะไรนะคุณแม่หายใจเข้าหายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กระดกเข้าไปหนึ่งอึกกั้วปากก่อนอันนี้ต้องรีบกลืนเพราะต้องพูดไงเวลาพูดเนี่ยมันพูดตอนหายใจออกเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดตอนหายใจออกเข้าใจเปล่าอ่ะหายใจเข้าสั้นหายใจออกจะยาวมากเลยเนี่ยค่ะเวลาฝึกอนาปานสติเนี่ยเช่นหันธรรมยังพุทธสาภควโตตอนสวดมนต์เนี่ยหายใจออกหมดหายใจเข้าสั้นมันตอนสวดมนต์เนี่ยคือการภาวนาอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตเป็นสมาธิแล้วได้อานาปานสติด้วยนี่เห็นหรือยังว่ามันทำไปหมดเลยเดี๋ยวกันนะจิตที่หนึ่งกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เอาน้ำใส่ปากคุกๆเข้าไปจ
จิตที่2กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอีกเป็นหนึ่งเดียวกันจิตที่3ปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐสุดจิตที่3ปัจจุบันเป็นเวลาขณะประเสริฐสุดคุณวีรนาคะช่วยดูไปที่จอค่ะจิตที่1กายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่แต่คุณแม่เป็นมะเร็งอะแหละเนี่ยจ้ะใครกลัวจดไม่ทันก็เอามือถือคนที่อยู่ทางบ้านนะคะก็คือแคปเจอร์ไว้เลยค่ะจิตที่2กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะจิตที่3ปัจจุบันขณะเป็นเวลาอันประเสริฐสุดนี่เราก็กลับมาที่ปัจจุบันแล้วแค่จิบน้ำกับการเจริญอาณาปานสติความกลัวไม่มาแล้วนะไอ้ชั่ว3ขนาดนั้นน่ะความกลัวไม่มีแล้วนะมันเป็นการปิดประตูอกุศลเลยความกลัวเป็นอกุศลนะเมื่อเราเจอโอวาทปาติโมกเราจะบอกว่าละอกุศลก่อนเห็นไหมความกลัวเป็นอกุศลต้องละอกุศลก่อนหายใจอีกครั้งเจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นหายใจอีกครั้งรักษาใจให้ขาวรอบนี่คือโอวาทปาติโมกข์ที่แสดงกับพระอรหันต์ทั้งหลายในวันมาฆบูชากำลังจะมาฆบูชาวันที่8เนี่ยแหละเห็นมั้ยและทั้งหมดเนี่ยมันโยงได้หมดอันนี้เข้าใจมั้ยว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมมันคืออยู่ในวิถีชีวิตเลยชีวิตของการหายใจเข้าออกเลยล่ะลูกเดี๋ยวหนูจะถามอีก2เรื่องคืออั้นออกซิเจนมีประโยชน์ยังไงกับชิมฉี่ใครยังไม่แชร์นะคะใครที่เพิ่งเปิดมาดูนะคะแชร์เลยค่ะให้คนที่คุณรักให้คนที่ครอบครัวของคุณให้เพื่อนของคุณนะคะเพื่อจะได้ประโยชน์กันนะคะคุณแม่ในปี 2563นะคุณแม่คุณแม่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงให้สำเร็จให้ได้นะคะดีมากเลยแมวที่จริงคนคุ้นๆหลายคนอยู่ในนี้นะท่านที่ป่วยแล้วไม่ป่วยนะคะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณแม่อยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่มันต้องเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นการแชร์นี้ก็จะช่วยทำให้เราใช้เครื่องมือสื่อสารเนี้ยเป็นไปเพื่อเตือนให้คนที่กำลังป่วยหรือกำลังกลัวหรือคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นคนไข้เนี่ยเพราะสัปดาห์เนี้ยมันเป็นสัปดาห์ทุกสัปดาห์ที่4ของเดือนจะเป็นสัปดาห์แห่งการเยียวยาแมวต้องจำไว้เลยวันอย่างเงี้ยแมวต้องเอามาไว้ที่เนี่ยเพราะว่าแมวจะเป็นคนซักแบบเจาะใจคุณแม่ก็จะตอบแบบคนที่ปฏิบัติเนาะและก็ชวนพวกเราทุกคนปฏิบัติเพราะเราจะได้ใช้สื่อแสดงปฏิหารแห่งการเปลี่ยนแปลงดีไหมลูกดีค่ะคุณแม่จ้ะจ้ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีช่วยกันแชร์เลยนะคะมีคนกำลังดูอยู่และเป็นคนที่ป่วยด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาทักทายกันนะคะคุณแม่ขอบคุณทุกคนมากแล้วขอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยค่ะคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็แชร์ได้นะคะทีนี้แมวจะเจาะต่อหรือจะคุณแม่พูดทีนี้เรื่องอั้นออกซิเจนคุณแม่ช่วงนี้หนูอยากบอกนิดนึงมันฮิตด้วยค่ะคุณแม่มีการแบบสอนลมหายใจที่แบบว่าหายใจเข้า4นะคะคือมีเรื่องของการที่ทำให้นอนหลับแล้วก็จะมีคนที่แชร์กันเรื่องหายใจว่าหายใจเข้า4วินาที4นะคะนับ4แล้วก็กั้นหายใจไว้7แล้วก็หายใจออก8วินาทีคุณแม่คืออย่างนี้อันออกซิเจนมันเรื่องดีไหมคะคืออย่างนี้ค่ะการเก็บออกซิเจนไว้เนี่ยปอดเราเนี่ยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ทำหน้าที่จริงไหมฮะมันทำให้เราเนี่ยเหมือนเราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์อวัยวะที่มันเกี่ยวกับการหายใจก่อนเอ็กซ์เซอร์ไซส์อวัยวะที่เกี่ยวกับการหายใจค่ะใช่ไหมลมหายใจมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมาเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จมูกเนี่ยค่ะหลอดลมแล้วมาอะไรอีกเห็นไหมหัวใจเส้นเลือดช่องท้องอันนี้แค่ที่เรารู้นะแต่ความจริงมันทุกเซลล์อันนี้คุณแม่ขยายอันนี้เท่าที่แมวรู้ใช่ไหมใช่ก็หายใจเข้าอะเนาะก็ผ่านหลอดลมเนาะไปที่ปอดไปที่ช่องท้องเราดูช่องท้องบ้างดูลมหายใจบ้างแต่คุณแม่เนี่ยพูดถึงว่ามันมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าเซลล์ในร่างกายของเราเป็นล้านๆเซลล์โอเคไหมค่ะเมื่อเรายิ้มเราหายใจเข้าลึกร่างกายของเรากำลังได้อากาศเข้าไปถ้าเราหยุดการหายใจและเพื่อให้จิตของเราจดจ่ออาจจะใช้การนับก็ได้ของคุณแม่ไม่ต้องใช้การนับแล้วการนับเนี่ยเป็นสัญญาณสำหรับคนที่จิตยังแกว่งอยู่ก็นับเอาประมาณเอาโดยการนับใช่ไหมคะขณะที่เราเก็บออกซิเจนไว้เนี่ยเซลล์ในร่างกายของเรามันหลั่นล้าหลั่นล้าโลดแล่นอย่างมีความสุขไม่มีชีวิตไงค่ะมันมีชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์ที่มันกำลังมีปัญหาเช่นเซลล์ที่มันก้าวร้าวมันจะสงบลง
มันจะไม่ดิ้นรนแบบพ่นพิษมันสงบลงในจังหวะของการหายใจอย่างมีสติอลักขาจิตแล้วอั้นออกซิเจนไว้โอ้โหทุกอย่างเลยค่ะมันไปถึงสมองตับไตไส้พุงและทุกเซลล์ในร่างกายพอทุกอย่างมันสงบระงับสิ่งที่มันจะพ่นออกมาเป็นพิษมันก็มีแรงแห่งการพ่นน้อยลงอันนี้ทำให้เห็นเป็นภาพนะเหมือนเรามีการ์ตูนเซลล์อ่ะคือเซลล์เนี่ยเวลามันทำหน้าที่ของมันเนี่ยคุณแม่ว่ามันก็เช็คได้เช่นสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติมากๆมีสมาธิที่แบบดีดสังได้เห็นแล้วมันใช้ความตั้งจิตมั่นในกรณีที่สมาธิแปลว่าจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไอ้จิตที่ควรกับการงานนั่นแหละคือจิตที่มันสามารถจัดการอยู่ด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งหลับตาท่านั่งหลับตาเป็นแค่เทคนิคเดียวและหลายคนหนีด้วยซ้ำไปไม่รับรู้เลยไม่อยากรู้เรื่องอะไรแล้วไปปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่จริงๆอันนั้นเป็นแค่เทคนิคที่เขาจะต้องลืมตาแล้วออกมาต่อสู้แต่ถ้าเผื่อว่าเรามองสมาธิแค่เป็นแค่ท่านั่งหลับตาชีวิตของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีเวลาจะทำได้น้อยคุณแม่กำลังขยายว่าเราทุกคนต้องทำหมดแม้กระทั่งเด็กในท้องถ้าแม่ทำสมาธิหายใจเข้าอ่อนโยนร่างกายของแม่จะผ่อนคลายท้องซึ่งเป็นน้ำครรภ์ของแม่จะไม่เป็นพิษเลยแม้แต่เด็กที่กำลังถูกพยากรณ์ว่ากำลังจะ1 2 3 4 5เมื่อวานนี้มีเด็กคนหนึ่งเช็คว่าไม่มีหัวใจอยู่ในท้องแม่เดินเข้ามาถึงร้องไห้มาก่อนเลยคุณยายบอกว่านี่เดี๋ยวจะตีให้นะแม่นี่เขาแค่บอกนะว่าหาหัวใจลูกไม่เจอแต่หัวใจของแม่หายไปแล้วแม่ร้องไห้อยู่ด้วยความกลัวแล้วหลานฉันจะพึ่งใครล่ะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่เขาจะไปชีวิตเป็นของเขาแต่หน้าที่เราคืออยู่กับเขาอย่างเป็นกุศลใช่ไหมใช่ค่ะและความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นพิษเลยอะความกลัวเนี่ยทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ผ่อนคลายเห็นยังโอเคไหมถ้าเห็นอย่างนี้ขอโทษนะคะฝึกเดี๋ยวนี้หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนเราจะเห็นเลยว่าเมื่อลมหายใจเบาร่างกายผ่อนคลายการที่เราจะหน้านิ่วคิ้วขมวดมันก็กลายเป็นแย้มยิ้มมันทุกอย่างมันไปหมดเลยนะคะการแกว่งแขนที่ไม่อยากทำแกว่งทำไมต้องเท่านี้ 2,000 มันไม่ใช่มันเป็นการปรับสมดุลที่เป็นอัตโนมัติเป็นการเหวี่ยงของธาตุดินน้ำลมไฟที่มีลมหายใจเป็นธาตุลมที่เชื่อมโยงสังเกตดูนะถ้าลมตึงกายแข็งลมแรงพายุพังเข้าใจป่ะนั่นคนที่หายใจอย่างเงี้ยเนี่ยตายเวลากลัวเป็นอย่างนี้กลัวเป็นไงแม่เคยเห็นคันกลัวไหมโอ้หนูเป็นลมเลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่ยกดอกแก้มขึ้นและหายใจอย่างอ่อนโยนในกรณีนี้คือการปรับสมดุลแรกมีสติอลักขาจิตเราเคยเห็นตัวเองหายใจปืดปาดแล้วโลกมืดเลยไหมค่ะเคยค่ะคุณแม่หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนแล้วก็เหมือนอั้นเอาไว้เหรอคะคือกลั้นหายใจนั่นเองก็คือเก็บลมหายใจไว้ไม่ต้องถึงกับกลั้นหรอกอ่ะหายใจเข้ายิ้มด้วยมันจะได้เลิกยิ้มด้วยยิ้มแล้วสวยเก็บลมหายใจไว้ทุกคนยิ้มแล้วสวยเลยถ้าใครยังไม่ไหวก็นับ 1, 2, 3, 4ว่าไปพ่นลมหายใจออกทางปากยาวถ้าปอดแข็งแรงมันจะยาวไปเรื่อยๆใช่ปะนี่คุณแม่ต้องรีบพูดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเสถียรเนี่ยเหมาะสมมากให้ไปโยคะเสร็จแล้วเนี่ยไปอยู่กับยอดหญ้าที่มีแบบน้ำที่บริสุทธิ์ตกลงมาแล้วมันก็มีพระอาทิตย์ขึ้นชีวิตเนี่ยมันงดงามแต่ชีวิตเหมือนหยดน้ำบนยอดหญ้ามันสั้นนิดเดียวถ้าแสงอาทิตย์แรงขึ้นน้ำก็เหือดแห้งชีวิตสั้นแค่นั้นกลัวอะไรมันตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวตายมันตายอยู่แล้วแต่คนที่ไม่กลัวตายคือเขาต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็เอ็กซ์ไซส์เดี๋ยวนะปีนี้นะคุณแม่จะทำคอร์สอย่างเงี้ยแล้วก็ออนไลน์เลยดีไหมเธอไปจ่ายเงินเท่าไหร่นะค่าแอปพลิเคชันอะ
ยังไม่ได้จ่ายนะคะคุณแม่แต่ค่าแอปพลิเคชันเขาเนี่ยค่ะ 1,700 ต่อปีค่ะ 1,700 ต่อปีคนที่หาเงินได้ก็ไปเดี๋ยวฉันสอนฟรีฮะแต่เราฟรีได้อะเนาะอยู่ที่ตัวเราเองแค่ปลายจมูกคุณแม่คะดูสิเนี่ยมาเขียนมาปฏิบัติอานาปานสติใช่ค่ะมาปฏิบัติเลยมาปฏิบัติมาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณแม่พูดถึงคนที่ตั้งครรภ์นะคะจิตประภัสสรที่นี่ดีมากๆคือแมวไม่มีโอกาสจะมีบุตรได้นะคะแต่ว่าแมวพบเจอหลายคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่เข้าคอร์สจิตประภัสสรแล้วก็ได้รับผลจากจิตประภัสสรทุกครั้งที่แมวเจอเพื่อนท้องบอกหมดเลยค่ะว่าให้มาจิตประภัสสรค่ะดีมากดีจริงๆค่ะเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องชีวิตเล็กๆในร่างกายนิดนึงสมมุติว่าถ้าเราทำให้โดยรวมของเราคุณแม่ใช้เรียกว่ามรรคภาวนาเนาะอันนี้คุณแม่พูดเลยได้ไหมแม่พูดเลยค่ะคุณแม่มรรคภาวนาก็คือมรรคภาวนาเดี๋ยวดูจะกลับมาเรื่องชิมฉี่นะคะเดี๋ยวสิมรรคภาวนาคือหนทางใช่ไหมมรรคคือหนทางมรรคภาวนาก็คือให้เดินอยู่บนหนทางนั้นโอเคไหมกิจต่อมรรคคือภาวนาฉันมักมันมีปัญญาศีลและสมาธิให้เราใช้ปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจเข้าเจริญอยู่บนมรรคขามรรคขาคือหนทางนะที่มีลมหายใจแห่งสติเนี่ยอยู่บนอริยมรรคมันจะได้อะไรมันได้การปฏิบัติแบบชนิดเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันได้พ่อชงเจ็ดมันได้ขอโทษพูดให้ลึกลงไปนะมันเป็นการทำไม่เข้าใจเดี๋ยวมันเป็นการทำทั้งสมถะและวิปัสสนาค่ะค่ะคุณแม่และมันได้อะไรคะค่ะนิพพานนี่ลองดูลองสโคปดูพอมันเจริญอริยมรรคมันไปเป็นปัญญาศีลและสมาธิแล้วมันเข้าสู่สมถะวิปัสสนาแล้วมันไปถึงความเย็นเลยอะนิพพานแปลว่าจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้คืออะไรอวิชชาปรุงแต่งไม่ได้เธอต้องจำไว้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่เฉพาะพระสมณะโคดมพูดเรื่องอริยสัจ4กิจต่อความจริงอันประเสริฐ4ประการคือ1ทุกข์กิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ต้องละต้องวางต้องละอวิชชาให้ได้กิจต่อนิโรธคือพ้นทุกข์ต้องทำให้แจ้งกิจต่อมรรคคือภาวนานี่ไงแล้วเราก็มาขยายคำว่ามรรคภาวนานี่ไงว่าเราต้องทำยังไงนั้นสมาธิเนี่ยเป็นแค่จิ๊กซอตัวเดียวนะคะค่ะตัวเดียวแต่ว่ามันเป็นเทนที่หลายคนทำได้และอริยสัจ4เป็นเรื่องของทุกศาสนานะทุกภาษาทุกสีผิวทุกชนชั้นทุกวัยทุกเพศทุกภาษาเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความจริงอันประเสริฐที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่เจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรู้มองเห็นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเราเรียกว่าอริยสัจใหญ่ฝ่ายทุกเกิดและทุกดับนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะแมวไม่ต้องคิ้วขมวดแมวเรากำลังทำหน้าที่ของการเจาะลึกซึ่งชีวิตมีให้เจาะเรื่องเหล่านี้ลูกแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อเซลล์ของเรามันอ่อนโยนมันกำลังซ่อมแซมร่างกายของมันคุณแม่เนี่ยเซลล์ของคุณแม่เนี่ยที่มันอ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกินอยู่หลับนอนเนาะปิดสวิตช์ได้เปิดสวิตช์เป็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นความสมดุลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือสิ่งที่ดีขึ้นเจริญขึ้นเพราะภาวนาแปลว่าไอ้ของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมันเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ก้าวร้าวหรือเซลล์ที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันถูกการปรับจากภายในมันเป็นอินเนอร์แล้วเข้าใจใช่ไหมพอมันเริ่มปรับเนี่ยคราวนี้มันก็มีเซลล์ที่ใหม่เกิดขึ้นมันก็เป็นสเต็มเซลล์ใหม่ที่มันทำให้เกิดอะไรการเข้าไปซ่อมแซมสิ่งที่มันชำรุดมันชำรุดตรงไหนของคุณแม่มันมีแผลอยู่ที่กระเพาะใช่ไหมมันก็ซ่อมที่กระเพาะเนี่ยตอนเนี้ยเดินขึ้นเขาหุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นที่ตรงจอยส์ตรงเนี้ยมันก็ซ่อมมันก็เซลล์มันก็ซ่อมเซลล์นั่นแหละพอมันเซลล์ซ่อมเซลล์แล้วมันแล้วเราก็รู้จักพักใช่ไหมถึงเวลา2 ทุ่มขึ้นพักปิดสวิตช์นอนตื่นมา2 ทุ่มก็ฮอร์โมนกำลังหลั่งความคิดมันก็คิดดีมันก็วางแผนทุกอย่างดีมันจะมีปัญหาอะไร
มันเป็นปัญญาของเราปัญหามันเป็นความสำเร็จของเรามันไม่เป็นปัญหามันไม่เป็นอุปสรรคขบวนการอย่างเงี้ยฝึกได้ here and now ทำทันทีได้ทันทีดีไม่ต้องเดี๋ยวคืออย่างนี้มันเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในขบวนการที่เรายังพอเดินได้ขอโทษนะคิดได้พูดได้ทำได้เนี่ยรอต้องไปป่วยเหรอไปทำที่โรงพยาบาลเหรอทำเลยค่ะนั่นสิค่ะคุณแม่นั่นสิทำเลยสิลูกแล้วหนูฟังคุณแม่นั้นนอกจากหนูไม่ต้องเสียค่าแอป1,700แล้วนะคะหนูไม่ต้องไปฉีดสเต็มเซลล์ด้วยค่ะไม่ต้องสเต็มเซลล์นี่เริ่มต้นที่ 300,000 นะคะไปถึง1,000,000ฉีดที่ว่าซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเพราะคุณแม่ไม่ได้ฉีดสเต็มเซลล์ไม่มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่หน้าใสมากค่ะเพราะเซลล์คุณแม่มีออร่าไงก็เดี๋ยวนี้ไปดูสิหมอไม่ที่โดนก็เช็คเซลล์ได้ก็เช็คสมองคุณแม่ได้เขาก็เห็นคุณแม่ใช้จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วสั่งสมองได้ก็ไปถามหมอศาสตราจารย์ที่ได้ค่ะคุณแม่เครื่องมือไปแล้วชิมฉี่มันช่วยเซลล์หลั่นลาได้ยังไงคะชิมฉี่เป็นบูดาเมดิซีนพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานักบวชว่าเวลาป่วยไข้อย่าทำให้ใครลำบากเวลาป่วยไข้อย่าทำให้ใครลำบากนี่เป็นความเป็นผู้ดีของสังฆะของเราสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแมวก็เป็นหนึ่งในสังฆะถ้าแมวเป็นอุบาสิกาที่มีปัญญาศีลและสมาธิอยู่บ้างไม่ต้องตื่นตระหนกการชิมฉี่ของเราในทุกเช้าจะเตือนว่าร่างกายของเราทำงานหนักมาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้สมมุติว่าวันนี้ก่อนนอนคุณแม่ชิมฉี่แล้วคุณแม่เห็นว่าเมื่อวานนี้คุณแม่เหนื่อยฉี่คุณแม่ก็จะฟ้องมาเลยว่ามันจะฝาดและถ้าเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องต้อนรับอคันตุกะเมื่อวานนี้นะมีควีนมัมจากภูฐานมา คุณแม่พบลามะน้อยท่านลิมพูเชบวชตั้งแต่อายุ2ขวบบวชตั้งแต่2ขวบ2ขวบตอนนี้6ขวบท่านน่ารักไหมคะเนี่ยนะทุกคนได้รับท่านหมดเลยทุกคนทำหน้าที่เลยค่ะได้รับท่านแล้วท่านก็เดินเข้ามาหาพวกเธอด้วยนะถ้าในภาษาของการระลึกชาติบอกว่าเรากับท่านผูกพันและเป็นญาติกันไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีใครที่ไม่เป็นญาติเราแมวมีใครที่เป็นคู่ชีวิตก็ญาติแมวนั่นแหละแมวมีคุณแม่ก็ญาติแมวนั่นแหละมันก็สลับกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่รู้จักมาคุ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจริญกุศลด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเราจะไม่ทำร้ายคนที่อยู่ข้างหน้าเราจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยต้องขอพูดอย่างหนึ่งนะคะท่านมาที่เนี่ยเพราะว่าท่านรู้ว่าที่นี่มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่บอกกับทุกคนที่นี่ว่าเมื่อวานนี้ว่าห้องที่คุณแม่พาเธอขึ้นไปอธิษฐานจิตเป็นห้องที่ช่วยชีวิตคุณแม่เหมือนคุณแม่ได้กลับเข้าไปในครรภ์ของแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วพูดกับตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองในวันที่จะออกไปฟังการประเมินของเครื่องมือว่าคุณแม่เป็นในระดับไหนคุณแม่เข้าไปในห้องนั้นใน7วันที่กลับมาจากศิริราชแล้วปรับตัวเองนอนเลยค่ะบังคับนอนไม่คือเพื่อนยังฟาสเลยพยายามทำให้ตัวเองไม่มีพิษและวันที่จะไปฟังการเห็นเครื่องมือบอกคุณแม่ก็อธิษฐานจิตตั้งใจมั่นเลยแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะเผชิญกับความจริงอย่างไม่กลัวในพระบาทของพระอริยธาราที่ยื่นออกมาเตือนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จับไปที่พระบาทท่านว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์เท่านั้น คือพูดกันภาษาลึกไปตายก็ตายตายก็ต้องเป็นประโยชน์แต่มันไม่ตายไงเพราะมันไม่ตายทั้งเป็นไงแล้วมันก็เห็นในจอมันก็กระจายเต็มหน้าท้องเลยอ่ะมันก็แน่นไปด้วยอะไรอ่ะไอ้ตัวที่มันกระจายออกไปแล้วอ่ะแล้วจากนั้นเราก็หาทางออกร่วมกันคุณแม่ก็หาทางออกนะในทุกทางออกเราก็ต้องเป็นนักทดลองจริงไหมแมวค่ะเราก็ต้องทดลองไม่ใช่เราต้องเจอภัยบ่อยๆแล้วถึงจะมาแมวเจอคราวนี้นะก่อนสโตกเนี่ยแมวก็ทำไปเลยอย่าให้มันสโตกตลอดชีวิตทำยังไง คุณแม่ก็ไม่ยอมที่จะกลับมาขอโทษนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณแม่ก็พักไปเลยพักไปเลยไม่ใช่หมายความคุณแม่ไม่ทำงานนะคุณแม่ก็วางแผนเลยเรียกประชุมจ่ายงานคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ต้องพักแล้วนะแต่ในขณะที่พักเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ให้ร่างกายมันเครียดเลยนะก็รู้จักขบวนการซึ่งนี่ต้องพูดไปอีกยาวเลยว่าเอ้ยแล้วธรรมชาติบำบัดมันช่วยยังไงอันนี้ขอเว้นไปก่อนเนาะแต่อยากจะบอกว่าความคิดชอบที่ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนี่กิจต่อทุกข์ต้องทำมัน
ป่วยที่กายไม่ได้ป่วยที่ใจคุณแม่จะบอกกับคนอื่นเสมอว่าคุณแม่เป็นมะเร็งนะแต่คุณแม่ไม่เป็นคนป่วยคุณแม่เป็นมะเร็งแต่ไม่ได้เป็นคนป่วยเข้าใจไหมผู้กำกับเข้าใจค่ะคมค่ะชอบค่ะกดไลค์รัวๆค่ะคือไม่กำลังจะบอกว่า คนเราเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายฟังใหม่เกิดแก่เจ็บนะเจ็บตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และเผชิญกับมันฝึกเลยลูกทำไมเด็กจิตประภัสสรเรามันถึงไบรท์เพราะว่ามันเกิดอย่างเป็นกุศลเกิดอย่างเป็นกุศลใช่แก่อย่างเป็นกุศลเจ็บอย่างเป็นกุศลตายอย่างเป็นกุศลคุณแม่ทำงี้เลยค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียกค่ะจริงค่ะเกิดแก่เจ็บตายแล้วขออีกคำหนึ่งได้ไหมฝึกไว้เลยนะคะจากพรากจากเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากนี่คุณแม่ทำหนังสือแล้วนะเรื่องนี้ค่ะเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียกอย่ากลัวคนที่จะไม่กลัวคือใช้มันทุกจังหวะอย่างมีปัจจุบันขณะที่เคารพตัวเองคุณแม่อยู่กับมะเร็งตลอด1ปีที่ไม่ป่วยแล้วคุณแม่ก็พบว่าร่างกายมันทำหน้าที่ของมันน่ารักมากมันเป็นครูของเราร่างกายเป็นครูชิมฉี่ตรวจร่างกายได้เลยชิมฉี่เนี่ยตรวจร่างกายไม่ใช่ชิมแล้วบอกว่าฉี่ฉันเป็นน้ำมนต์ไม่ใช่มันคือการตรวจสุขภาพคุณแม่หนูยังไม่กล้าชิมฉี่เลยคุณแม่บอกหนูตั้งแต่ทั้งมาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่กล้าชิมฉี่เลยช่วยเขกกะโหลกหรือช่วยบอกอะไรหนูซ้ำได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแมวถ้าแมวดื่มน้ำนะลูกทุก15นาทีกับการภาวนาน้ำ3จิบในเวลาที่แมวยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำงานอะไรก็ได้ที่ตอนนี้แมวลองดูอ่ะแมวชิมฉี่แมวตอนนี้ก่อนเดี๋ยวชิมออกไปเลยไม่ชิมให้เห็นก่อนว่าสภาพร่างกายแมวก่อนที่จะภาวนาเป็นยังไงค่ะแล้วจากนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าแมวลองดูแมวดูว่าแมวกินยังไงนะแมวภาวนากับการบริโภคหรือเปล่าคือการกินแมวภาวนากับการหายใจหรือเปล่านี่คือการบริโภคนะกินทางปากหายใจทางจมูกผิวพรรณนี่มันมีรูขุมขนเหงื่อออกไหมเหงื่อคือพิษอยู่แล้วเวลาเข้าห้องเกลือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่พาท่านริมโบเชกับเนี่ยควีนมัมและเจ้าหญิงเข้าไปเนี่ยเราเดินมากๆเนี่ยมันมีพลังงานพอมันเข้าไปในห้องเกลือเนี่ยรูขุมขนมันเปิดมันเอาดีท็อกมันเอาพิษออกพอเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งโฟลว์ใหญ่เลยระบบการเดินของเลือดลมของเราเนี่ยกายลมมันดีอยู่แล้วคือการหายใจอย่างมีสติกายเนื้อเนี่ยร่างกายมันก็ขยายรูขุมขนน้ำในร่างกายของเราก็คือเหงื่อมันก็เป็นพิษนึกออกไหมเลือดเราก็ไม่เหนื่อยเพราะเรากินน้ำทุก15นาทีจิบน้ำ3จิบแล้วแมวลองไปชิมฉี่ซึ่งเป็นน้ำสุดท้ายที่มันเป็นน้ำที่ขับเนี่ยออกไปถ้าแมวจิบน้ำอย่างสม่ำเสมอฉี่แมวเนี่ยก็เหมือนน้ำที่กินเข้าไปนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าตายแมวทำงานหนักหัวใจแมวทำงานหนักแล้วไม่ค่อยกินน้ำมันก็จะเค็มมันก็จะฝาดมันก็เตือนเราไหมลูกเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ต้องพักมากกว่านี้ต้องมีความสม่ำเสมอต้องเอ็กซ์ไซส์ก็คืออะไรหายใจเข้าออกอย่างมีสติอันนี้เอ็กซ์ไซส์การหายใจถูกไหมคะการเก็บออกซิเจนอันนี้ไล่ประมวลเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะไอ้ที่พูดเนี่ยเป็นแค่ส่วนเดียวต้องดูต่อเดี๋ยวไว้ทำอีกค่ะคุณแม่เราจะมาพูดถึงเรื่องการภาวนากับโพชฌงค์7ให้ได้เลยที่สามฝ่ายคุณแม่เพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่5นาทีคุยกันสนุกมากเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวพูดเรื่องชิมฉี่นิดนึงเนื่องจากว่าแมวเคยเข้าคอร์สธรรมชาติบำบัดนะคะเราไม่ใช่ว่าเอาแบบเหมือนกับเอานิ้วเราเงี้ยไปแตะแล้วก็มาชิมนะคะคือหาแกะถ้วยเล็กๆเนี้ยค่ะแล้วก็รองฉี่เหมือนไปตรวจปัสสาวะใช่ไหมคุณแม่คือตอนต้นไม่เอาเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี้ยคุณแม่ก็มีความสุขเยอะแต่เหนื่อยฟังนะเหนื่อยกายไหมมันต้องบริหารจัดการใช่ไหมอ้าวเด็กๆวันนี้ไม่มีนอนภาวนานะไปช่วยกันกวาดขณะที่กวาดเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคือเอ็กซ์ไซส์ถูกไหมลูกจริงไหมก้มหยิบออกหยิบออกไม่หยิบเข้าเนี่ยคือการภาวนานะอันนี้คือผู้ปฏิบัติธรรมช่วยนะเมื่อวานเนี่ยพวกนี้เป็นเจ้าของบ้านที่แบบน่ารักมากเลยอะแล้วก็รอตอนที่เหงื่อออกมากเนี่ยฉี่มันไม่ออกหรอกคุณแม่ก็ไม่ได้อั้นฉี่เลยแต่เหงื่อออกมากเลยคือพิษมันออกเพราะมันเข้าห้องเกลืองอะเวลาเอาฉี่มาเนี่ยแก้วเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้เนี่ยเราก็จะเห็นถ้าแก้วอย่างเงี้ยจะเห็นเลยสีใสไหมมันเหลือง
างนี้เลยนะมันแค่มันเห็นเลยดมเมื่อเช้าคุณแม่กระดมนี้ทำให้ดูเลยดีกว่าดมขอบคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งโพรงจมูกนะแมวเพราะตอนนี้ฝุ่นมันเยอะค่ะแล้วเราก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ตอนที่คุณแม่อยู่ที่สนามบินที่เชียงใหม่คุณแม่ต้องมีเครื่องเล็กๆ เนี่ยที่แบบเนี่ยให้ออโซนเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้คนจงคนจีนก็เต็มไปหมดค่ะเราไม่ตระหนกแต่ว่าเราต้องป้องกันจริงไหมล้างมือบ่อยๆกินอาหารที่แข็งแรงไม่ขาดน้ำเลยน้ำเนี่ยไม่ขาดเลยขึ้นไปนะเครื่องบินนะขี้เหนียวมากเลยไม่แจกน้ำคนระหว่างเดินทางเนี่ยมันไม่มีน้ำเพราะมันต้องพกติดตัวจริงน้ำเนี่ยต้องพกติดตัวเลยนะชิมอย่างนี้หายใจก่อนโดมเราก็เห็นอยู่มันก็โล่งดีที่จริงนะกลิ่นฉี่เนี่ยเราก็รักษาได้ด้วยนะโพรงจมูกเราเนี่ยไม่ต้องเยอะนั่นนี่นึงแล้วกลัวคอกลัวคออ้าวกลัวคอกลัวฉี่หนูจ๋าคุณแม่แนวอมจนกระทั่งฉี่จืดนะคุณแม่จีบสองอีกกลัวอีกโอ้ my god เชื่อไหมเจ็บคอก็หายน้ำมูกก็แห้งไม่เคยกินยาเลยไม่ต้องกินยาหวัดเบิดไม่ต้องอ่ะเราไม่ทำได้ไงฟรีก็ฟรีเงินอยู่ครบช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้พอมันสมมติว่าฉี่แรกมันอาจจะเข้มข้นทีนี้เราจะมีวินัยกินน้ำจริงเปล่าล่ะพอยิ่งใส่น้ำเข้าไปทุกอย่างมันก็จืดมันก็ยิ่งสมดุลโอ้โหมันเออมาฉันจะทำคอร์สนี้ให้เธอ เฉพาะเลยแล้วกันเปิดกะโหลกไอ้แมวเอ้ยเปิดกะโหลกเปิดกะโหลกนี่นี่ถ้าฉี่มันเข้มข้นอย่างเงี้ยแสดงว่าฉี่อันนี้ไม่ใช่ฉี่นะอันนี้ฉี่จะเข้มข้นแต่ถ้าเรากินน้ำเข้าไปเยอะๆหนูลองดูคุณแม่ก็ทำให้เธอเห็นเลยว่าเดี๋ยวกินไปหน่อยมันเข้มใช่ไหมเราก็แค่ใส่น้ำไปในร่างกายลูกมันจางเพราะอะไรเพราะเรากินน้ำมันมีน้ำเข้าไปใหม่ร่างกายก็เหมือนกันแหละลูกเนี่ยร่างกายก็เหมือนกันเพราะเธอขาดน้ำไม่ได้ยิ่งตอนนี้เธอขาดน้ำไม่ได้เธอต้องกินน้ำและเธอก็นะเดี๋ยวนี้เราก็มีวิธีการที่จะทำให้เหงื่อมันออกได้เยอะเช่นเข้าห้องเกลือจริงไหมคะเมื่อเช้านี้น้ำแก้วแรกของคุณแม่ก็คือมะนาวฝานไม่ใช่บีบมะนาวนะไม่ใช่กินน้ำบีบมะนาวฝานให้น้ำมันเป็นด่างแล้วก็ใส่เกลือดำไปเล็กนึงให้มันมีกรรมฐานหน่อยมันก็จะกลิ่นเหมือนกลิ่นภูเขาไฟอ่ะนิดเดียวนะไม่ใช่เกลือเยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มนิดเดียวก็กินกรรมฐานแล้วก็กินน้ำด่างร่างกายก็สดเนี่ยเหงื่อก็ซึมเนี่ยคุณแม่หน้าใสกว่าแมวอีกนะสงสัยต้องกินแมว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 ลองภาวนาเหอะภาวนาค่ะคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ภาวนานะร่างกายของคุณแม่มันก็มีเซลล์อีกหลายชีวิตที่ภาวนาไปกับคุณแม่ได้คุณแม่ว่าแม้กระทั่งต้นไม้ที่นี่ก็ภาวนาอยู่สังเกตเมื่อคืนนี้พอออกจากถ้ำพริยัตธาราแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เอาผลไม้ที่มีลูกศิษย์เนี่ยนะตุ๊ดจีนเขาก็เอามาถวายใช่ไหมคุณแม่ก็บอกเอาออกไปแล้วไปแบ่งกันกินให้มันเป็นเนี่ยยานะเห็นไหมมันคือการภาวนาแล้วคุณแม่บอกไปเลยปะองุ่นถ้วยเนี่ยมันกินไม่ได้คน200คนก็ไปคนละลูก2ลูกปะให้มันรู้สึกว่ามันได้กำลังใจไม่ใช่กินองุ่น2ลูกแล้วจะหายป่วยกำลังใจเข้าใจไหมว่าเออเนี่ยพระอริยธาราก็เลี้ยงดูพวกเธอคุณแม่ก็ไม่ขี้เหนียวเลยคุณแม่เอาทับทิมลูกหนึ่งเนี่ยให้ควีนมัมท่านเนี่ยอายุ90ลูกจะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปบำรุงราชเนี่ยแวะมาที่เนี่ยกลับไปเหมือนหายเลยอะห้องนั้นนะบึม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 บัมสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ยไอ้สวดมนต์เนี่ยเซลล์มันขยายไหมบึมบึมบึมอมเตเรตุเตเรตุเรโซฮัมเตเรอย่างเงี้ยค่ะพอเดินขึ้นไปนะคะขึ้นไปท่านทักษิณาวัตรสถูปะแข็งแรงไม่ต้องใช้ไม้เลยเพราะศรัทธาไงศรัทธาเนี่ยแล้วท่านริมโบเชนะท่านเป็นเด็กใช่ไหมคุณแม่ก็พาท่านเพราะว่าท่านย่านะท่านยายยายชวดก็ให้นั่งตอนนี้ยังไม่เอารูปขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวให้สำนักพระราชวังผ่านก่อนแล้วจะให้ดูท่านก็เห็นลมพัดข้างบนท่านบอกวินท่านเด็กอ่ะท่านก็จะขึ้นไปคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยสระน้ำมีไว้ภาวนาคราวหน้ามาเถอะนะท่านก็แบบคิดดูก่อนอะแต่เด็กก็เนาะแต่ว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่ข้างในมากสุดท้ายเลยก็คือพอขึ้นไปข้างบนตอนแรกมันเป็นกระจกท่านก็ไม่กล้าเดินจุงมือกันนะฮะเดินพอท่านมั่นใจว่าท่านเดินได้อะท่านก็ปล่อยมือเลย
ค่ะหนูความมั่นใจสำคัญมากนะลูกแมวกลัวอย่างแมวเดี๋ยวไม่รอดนะค่ะใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คุณแม่มีและคนอื่นอาจจะต้องช่วยกันสร้างก็คือความมั่นใจไม่ใช่ความอหังการความศรัทธาในอานาปานสติศรัทธาในอริยมรรคมีองค์8ที่คุณแม่จะต้องมีมรรคภาวนามันช่วยให้คุณแม่รอดจากสถานการณ์ของความกลัวท่านริมโบเชหรือท่านลามะน้อยเนี่ยเวลาที่คุณแม่ถวายขอโทษนะฮะตาลปัดคุณแม่ให้ท่านเลือกเธอไม่มีทางรู้คุณแม่ก็ให้ท่านเลือกแต่ตาลปัดที่1เป็นพระอริยธาราสวยงามท่านไม่เลือกท่านไม่เลือกผ่านไป15ตาลปัดไม่เลือกแต่ในตาลปัดที่คุณแม่วางใจว่าท่านต้องเลือกคืออะไรคือตาลปัดแม่ชีน้อยเพราะท่านก็ผูกพันคุณแม่เดี๋ยวพอมีรูปพร้อมหนูขอมาคุยเรื่องท่านลามะน้อยหน่อยได้ไหมคะท่านระลึกชาติได้ท่านระลึกชาติได้เราจะได้คุยว่าเราระลึกชาติได้จริงไหมโอ้เราระลึกชาติได้เพราะว่าก็เวลาก็จะหมดแล้วจะหมดแล้วคุณแม่เมื่อกี้หนูคิดออกนิดนึงหนูอะยังไม่ชิมฉี่เลยก็กลัวละพอชิมปุ๊บกลัวการเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคือชิมฉี่ต้องมีปัญญาด้วยนะคุณแม่ชิมฉี่ด้วยปัญญาหนูไม่กล้าชิมฉี่เพราะมัวแต่กลัวเรื่องปัญหาท่านแมวชิมสักครั้งหนึ่งแมวจะเหมือนกับว่าแมวมีความอาจหาญและมั่นใจในตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่แมวคิดไอ้ที่แมวทุกข์ว่ามันชินไม่ได้และปฏิเสธการใช้ฉี่ที่จะตรวจร่างกายของตัวเองมันเป็นการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเมื่อแมวไม่ตรวจร่างกายแมวจะรู้ได้ไงว่าความดันสูงอย่างเงี้ยแมวต้องตรวจร่างกายทุกวันเหมือนเราตื่นขึ้นมาคุณแม่ก็ตรวจร่างกายทุกวันถ้าเผื่อวันนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคุณแม่ตรวจเช้าเย็นเลยซ้ำแล้วคุณแม่ก็รีบเลยภาวนาปิดสวิตหาทางช่วยเหลือตัวเองที่จะไม่ทำให้เราโหลดกับความเหนื่อยอย่างนี้เธอเข้าใจที่กำลังสอนไหมเนี่ยเรามีปัญหาได้แต่ปัญหาเป็นการฝึกให้เราเผชิญกับความจริงอย่างไม่กลัวแล้วปัญหาจึงเป็นปัญญาค่ะเป็นปัญญาของเราลูกปัญหาเป็นความสำเร็จอย่ากลัวปัญหาเลยนี่ขณะพูดอยู่นี่เหงื่อก็ซึมอยู่เนี่ยแหละครับแล้วเราก็ให้คนที่ปฏิบัติอนาปานสติเนี่ยเข้าห้องเกลือได้ในสิ่งที่คุณได้มีโอกาสไปลองเรียนรู้ใน24ชั่วโมงถ้าคุณมาอนาปานสติที่นี่24ชั่วโมงคุณไปส่องกระจกดูทีคุณก็เปลี่ยนแล้วอ่ะผิวคุณน่ะตาคุณน่ะไอ้ขอบตาช้ำของคุณน่ะก็หายไปแล้วจริงไม่จริงตอบสาธุสิสาธุนี่ไงคุณแม่บอกถ้าเธอมาถึงตรงนี้ได้ฉันก็ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรให้เธอหรอกแต่ร่างกายของเธอนั่นแหละเป็นปาฏิหาริย์ถ้าเธอมีความมั่นใจในตัวเองคุณแม่ก็สอนอยู่อย่างนี้แหละห้องเกลือดีมากค่ะคุณแม่หนูได้มีโอกาสไปเข้ามาแล้วก็เพลินถ้าจนเกือบ1ชั่วโมงอะค่ะพอดีไม่ได้มีคนแล้วก็นั่งสมาธิในห้องเกลือ20นาทีถ้าคนที่แบบถ้าแข็งแรงก็จะอยู่ได้นานแต่ตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งแรกๆเนี่ยก่อนนอนคุณแม่ก็จะเข้าประมาณสัก20นาทีแล้วตอนนอนเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าเหงื่อมันซึมออกมามันขับถ่ายมันเปิดรูขุมขนมันก็ถ่ายทางผิวหนังไม่ใช่ถ่ายแบบไปถ่ายในท้องทางทวารหนักเนี่ยมันต้องเปิดรูขุมขนนะถ้าคนดินน้ำลมไฟมันโฟลเนี่ยนะมันแข็งแรงลูกค่ะแล้วมันก็มีอายุขัยของมันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวดูเสร็จรายการเสร็จหนูก็จะไปห้องเกลือค่ะทุกคนที่ได้มานี่จะไปห้องเกลือไหมคะไปมาแล้วใช่ไหมคะดีใช่ไหมคะเมื่อวานคุณแม่ก็ถวายท่านไปท่านก็ส่องดูคือจริงๆแล้วนะเพราะว่าท่านไปนั่งในห้องเกลือพอท่านริมโพเชไปถึงห้องเกลือท่านนั่งสมาธิเลยท่านยกขาขึ้นมานั่งสมาธิเลยอยู่ประมาณสัก20นาทีอ่ะก็นั่งหมดแหละตั้งแต่90จนถึง6ขวบก็ทุกคนก็ทำหมดแล้วเราก็อยากจะบอกอะไรให้นะว่าเมื่อใดที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตลูกเพราะฉะนั้นหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นหายใจให้เป็นไม่ใช่แค่หายใจได้แต่หายใจไม่เป็นนี่ก็พูดมานานแล้วเธอน่ะแค่ได้หายใจแต่เธอหายใจไม่เป็นแต่เธอมาฝึกอานาปานสติเธอหายใจเป็นเธอจะไม่ตายทั้งเป็นก็ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกเข้าใจป่ะที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่ามันอยู่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็อาศัยกายลมนี่แหละเข้าไปปรุงแต่งกายเนื้อถ้าหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันหายใจเข้าเมื่อใดที่มีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันประเสริฐทั้งนั้นแหละค่ะ
คิดใหม่ก็ขมเนาะจ้ะอันนี้ถามทีมงานนิดนึงเราต้องหยุดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็คนก็กำลังเข้ามาดูกับเรามากขึ้นเลยนะคะคุณแม่ซึ่งห้องเกลือเนี่ยค่ะวันแรกที่ตอนที่แมวไปเพิ่งไปครั้งนึงนะคะคุณแม่เขาก็น่ารักค่ะท่านแม่ชีที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็บอกว่าเป็นอาสาสมัครจะไม่ต้องชำระเงินอะไรเงี้ยแต่แม่รู้สึกว่าเราอยากให้ค่ะตอนเข้าไปเรารู้สึกว่า อยากตอบแทนมากเพราะเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกมีประโยชน์มากค่ะก็อันนั้นก็เป็นศรัทธาของแมวที่จริงเนี่ยคนจะรู้ว่าห้องเกลือที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีห้องเกลืออยู่เนี่ยสองห้องห้องใหญ่ที่ต้องให้คนเข้าไปเยอะเพราะเราอยากให้อานาปานสติมันก็ต้องเปิดไฟมันต้องใช้ไฟหรอกอย่างน้อยมันก็ช่วยจ่ายค่าไฟใช่ไหมคะเกลือนี่ก็ไม่ได้ได้มาฟรีนะไอ้สองห้องเนี่ยก็ต้องทำอะไรคะต้องซื้อมาก็มีค่าขนส่งอีกค่ะภาษีอะไรก็ต้องเสียไปเพราะเราไม่ทำอะไรไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะแบบบริจาคสัก20บาท100บาทมันไม่ได้ถ้าคุณไปเทคคอร์สคุณว่าดีกว่าไปหาหมอเสียไป 3,500 เมื่อวานคุณแม่ว่าก็ไม่มีใครเห็นกับตัวแล้วนะคุณแม่ว่าเขาก็คือเขาก็ต้องรู้ยกเว้นเขาไม่มีจริงๆนี่ค่ะห้องเกลือในภาพมีห้องเกลืออยู่พอดีค่ะคือเราถ้ารัฐบาลไม่ต้องมาเก็บค่าไฟคุณแม่เดือนละสัก 200,000 นะจะดีมากเลยสาธุรัฐบาลมีใครที่ทำงานการไฟฟ้าอยู่นะคะส่งต่อไปถึงหน่อยนะคะจริงไม่เคยมีการบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่ทำให้คุณแม่การประปาด้วยค่ะการประปาด้วยค่ะไม่หรอกเขาก็เก็บไปหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องมีหน้าที่จ่ายไม่เคยพอก็แต่เราต้องทำเพราะอะไรเพราะมันเป็นการให้บริการทางจิตวิญญาณของเราค่ะก็ทำบุญอย่างนี้แหละทำบุญไปค่ะก็ทำบุญกันนะคะคือแมวอยู่เสถียรเป็นบ้านหลังที่2มา20กว่าปีแล้วค่ะเราจะทำบุญอย่างไม่ต้องสงสัยอะค่ะเคยเป็นใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องทำบุญไม่ว่ากับวัดไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ขอโทษนะคะไม่ใช่กับที่ไหนก็แล้วแต่เราจะมีความสงสัยในหัวเราเอ๊ะท่านใช่หรือเปล่านะเอ๊ะจะไปทำอะไรนะเอ๊ะนู่นเอ๊ะนี่เอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยค่ะซึ่งเป็นอวิชชาแต่ทำบุญที่นี่ค่ะแม่ขอพูดเลยค่ะทำบุญที่นี่ทุกๆสลึงเลยดีกว่าเราไม่มีความสงสัยเลยว่าจะไปทำประโยชน์หรือไม่เพราะทุกบาททุกสตางค์ทำประโยชน์แล้วเขาก็ไม่ได้มาให้เราให้บริจาคจะให้บริจาคเฉยๆก็ได้อันนี้เป็นบุญกุศลของคุณมาใช้บริการทางจิตวิญญาณนะคุณแม่ใช้บริการทางจิตวิญญาณแล้วเราก็ตอบแทนนะคะเพราะเขาก็มีค่าใช้จ่ายค่ะตอบแทนด้วยจิตอันเป็นกุศลนะคะคือคุณแม่มองอย่างนี้นะแมวจิตที่คิดจะให้ที่เบาจิตที่คิดจะเอาที่หนักเรามาพูดเรื่องจิตก่อนถ้าจิตเราคิดจะให้แล้วเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์คุณแม่ขอบคุณคนทุกคนแหละอันนี้คุณแม่พูดจริงๆเพราะว่าคุณแม่ก็รอดมาได้เนี่ยทุกคนมีบุญคุณกับคุณแม่ทั้งนั้นนะหลายคนอ้าวหูคุณแม่อย่าพูดอย่างนั้นคุณแม่บวชมา40ปีแล้วไม่คุณแม่มองว่าแม้กระทั่งเสียงนกที่ได้ยินอยู่เนี่ยเขาเลือกที่จะมาอยู่กับเราเขาเป็นสัญญาณที่เตือนให้เราไม่ประมาทเนี่ยนกตัวเนี้ยมาอยู่กับเราอยู่กี่ปีคุณแม่ก็ไม่รู้มันเปลี่ยนลูกหลานไปกี่เจนแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้นะแต่มันจะถึงเวลามันจะอย่างเงี้ยอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีนกเงือกเนี่ยมีนกเงือกเราก็ทำสิ่งแวดล้อมสิ่งที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่แข็งแรงได้เพราะคุณแม่เนี่ยไม่คิดว่าตัวเองป่วยจึงลงมาทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยมีวาสนามีอุปนิสัยตามส่งก็คือการมีโอกาสที่จะอยู่ในเวทีที่ทำให้คุณแม่ทำของยากให้ง่ายได้ฟังนะคุณแม่เป็นพิธีกรในรายการแมวยังไม่เกิดมั้งตอนนั้นน่ะพี่ดำรงพุทธาน่ะเจาะใจเนี่ยพี่ดำรงเนี่ยตอนนั้นก็ยังอายุน้อยคุณแม่เองก็อายุไม่ต้องบอกแล้วเราก็ทำรายการทีวีกันมาเราไม่มีสคริปต์รายการแฮปปี้เดย์ไม่มีสคริปต์เราต้องใช้สติปัญญาของเราที่จะสื่อสารให้คนที่ดูจอทีวีซึ่งสมัยนั้นก็ยังขาวดำเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนใหม่ๆตอนนั้นมันยังมีแบบช่อง9บางขุนพรมช่อง5เพิ่งสตาร์ทอัพนะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยมีความคุ้นเคยดีกว่ามันเป็นวาสนาในการที่จะใช้ชีวิตเขาเรียกว่าฟรอนต์เนี่ยอยู่ข้างหน้าฉะนั้นเวลาที่คุณแม่แสดงธรรมอยู่เนี่ยคุณแม่กำลังกตัญญูต่อพระธรรมนะการแสดงธรรมที่เรากำลังรับใช้พระธรรมเนี่ยถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์นะลูกเราจะไม่เอาสิ่งเนี้ยไปหลอกคนที่กำลังทุกข์นี่คือสิ่งที่คุณแม่มีสัจจะ
ว่าสิ่งที่เป็นต้องเป็นประโยชน์คุณแม่จะทำหนังสือคุณแม่จะไม่ทำหนังสือเท่านั้นเพราะคนอ่านน้อยคุณแม่จะใช้เครื่องมือสื่อสารนี่แหละแล้วเราอาจจะทำช่องทางในการที่จะให้กำลังใจโดยปฏิบัติไปด้วยกันคือเพราะว่าเสถียรมันมีทุกมุมเลยอะลูกก็ท่านเจ้าหญิงที่มาเมื่อวานนี้ที่แม่ของท่านริมบูเชหันมาบอกว่าที่นี่มันเหมือนโอเอซิสอะมันเป็นหยดน้ำเล็กๆอะที่ทำให้คนแข็งแรงจริงไหมลูกเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณแม่พูดถึงเรื่องการเยียวยาขอบใจที่แมวมาทำให้คุณแม่ได้ไขข้อที่คุณแม่อยากจะพูดอะออกไปแล้วก็แมวก็ต้องมาเนี่ยทุกสัปดาห์สุดท้ายอย่างเงี้ยก็ต้องเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ถูกวางไว้เป็นการเยียวยาถ้าจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าก็จะพูดเรื่องธรรมชาติบำบัดทีนี้ในกรณีเนี้ยคุณแม่ขออนุญาตใช้เวลาที่มีคนดูอยู่เนี่ยมากกว่าครึ่งพันเนี่ยบอกไปเลยว่าคุณแม่ยินดีรับใช้อย่าเกรงใจคุณแม่จะบริจาคไม่บริจาคคุณแม่ไม่ว่าเลยแต่ให้รู้ว่ามันมีคนที่บริจาคแม้แต่วันละ10บาทที่ทำห้องที่เราเรียกว่าธรรมาสมคุณแม่ทำให้ดูว่า3ปีที่แล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีแต่ว่าการให้ของคนทุกคนวันละ10บาทบางคนซื่อสัตย์บ้างไม่ซื่อสัตย์บ้างบางคนรับไปแล้วแต่ว่าตัวเองตกงานขอโทษนะพอได้งานยังเขียนจดหมายมาบอกเลยว่าตอนนั้นไม่ได้ให้นะคะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆแต่ตอนนี้หนูได้งานแล้วหนูกลับมาอู้คุณแม่มีความน่ารักมากคุณแม่มีความรู้สึกว่าเห็นมั้ยว่าเราให้เขาก่อนเนี่ยเพราะเขามีสำนึกแมวไม่ต้องไปคิดหรอกยังไงเราก็ทำนะถ้าตราบใดที่ยังมีการให้อยู่คุณเสถียรยังอยู่สำหรับคุณแม่เพราะคุณเสถียรให้คุณแม่บวชแล้วก็ให้มรดกไว้เพื่อให้คุณแม่เนี่ยช่วยโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณแม่ก็คือกตัญญูพอดีเมื่อวานนี้เป็นวันที่สายสัมพันธ์วันคู่บุญพอดีแต่คุณแม่ไม่ได้บอกใครเลยแล้วคุณแม่ก็ทำแมวก็เคยเห็นไอ้วันอย่างเงี้ยที่มันเคยแต่ตอนเนี้ยเราก็ยังให้อยู่ทุกวันเป็นวันสายสัมพันธ์วันคู่บุญของเราที่จะมีใครสักคนอยู่ข้างหน้าเราอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราอย่าทำให้ใครต้องรู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญอยู่อย่าทำให้การเผชิญนั้นมันไม่เกิดการเรียนรู้แล้วมันหดตัวจนหนีจนในที่สุดเรากลายเป็นคนขี้ขลาดตายแน่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้และช่วงเวลาก่อนคืนนั้นเราจะมีความงอกงามสเต็มเซลล์ของเราจะหลั่นล้าล่าเลิกผิวพรรณเราจะไม่ได้เป็นที่เหี่ยวเฉาถ้าคุณแม่จะมีอายุได้ตามที่ลูกศิษย์ร้องขอไว้มันบอกว่าขอให้คุณแม่120ปีฉันบอกแกอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่สักคนนะฮะแต่มันจะให้ครูบาอาจารย์อยู่แต่คุณแม่จะบอกว่าเธอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันจะเลวลงเนี่ยน้อยจนไม่มีเรามีชีวิตยืนยาวเพื่อที่เราจะได้ทำกุศลจำไว้เราจะมีชีวิตอยู่ปิดประตูอกุศลไปเลยไม่มีเวลาเหลือสำหรับนรกปิดไปเลยปิดประตูแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นคืนนี้แหละทำสมถะวิปัสสนาเจริญเนี่ยมรรคภาวนาจะมีนิพพานนี่แหละเป็นกุศลที่ไม่เคยเกิดมันถึงจะรักษาใจให้ขาวรอบได้จริงๆทำงานด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานซึ่งเรียกว่าสมาธิแมวตั้งชื่อไว้ด้วยการมีปัญญานำสมาธิด้วยมีศีลซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของการไม่เบียดเบียนซึ่งจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นปัญญาศีลและสมาธิเป็นกิจที่เราต้องทำในวันนี้แล้วมีชีวิตที่เหลือขณะที่ความตายเดินเข้ามาอย่างไม่ตายทั้งเป็นเจริญอานาปานสติที่มีลมหายใจที่จะทำให้กายเวทนาจิตและธรรมของเราอันนี้คืออนาปนสติใน4หมวด16ขั้นตอนเดี๋ยวไปขยายให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ใน16ขั้นตอนที่เราเรียกว่าอานาปนสติ16ขั้นตอนเนี่ยเป็นปกติของเรานิพพานเป็นเป้าหมายถึงแน่นอนเมื่อไหร่ Here and Now นี่เลยทำให้เห็นเป็นภาพก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเทคคอร์สที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปให้ใครมาบอกให้เรางกเยอะๆแล้วเราจะได้ความร่ำรวยงกต้องละงกต้องละละความงกซึ่งมันเป็นการปรุงแต่งด้วยราคะละราคะได้ขอโทษนะมีจิตที่คิดจะให้บรรเทาโทสะได้เจริญการให้อภัย
มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาให้อภัยทั้งตัวเองและบุคคลที่อยู่รายรอบเราและบุคคลที่เราอาจจะไม่รู้จักแล้วรักษาใจให้ขาวรอบทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายในปาฏิหาริย์ไม่ได้มาจากคนอื่นมาจากการฝึกปฏิบัติเป็นมรรคภาวนาเป็นปาฏิหาริย์ในการทำให้เกิดขึ้นคุณแม่อยากให้พวกเราฝึกเพราะตั้งแต่คุณแม่ต้องเรียกว่า non active คือมันไม่ทำหน้าที่ของมันร่างกายของคุณแม่กำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่คุณแม่ตั้งใจว่าธรรมาสมเนี่ยคือองค์ความรู้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากพรากเนี่ยจะอยู่ในธรรมาสมจนเดี๋ยวนี้เรารับหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะกินผักหรือว่าปลูกโอโซนให้กับโลกใบนี้ตั้งแต่อะไรต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราทำยังไงให้คนไม่ป่วยแมวแล้วถ้าป่วยจะเยียวยาอย่างไรป่วยแล้วไม่กลัวยังไงเราเสียเงินไปกับทุกขภาวะอย่างนี้เยอะเกินไปแล้วลูกมาทำบุญเพื่อทำให้คนไม่ป่วยดีไหมดีมาทำกุศลให้ทุกคนแข็งแรงทั้งกายและใจดีไหมให้มีกายแข็งแรงจิตเข้มแข็งมีจิตวิญญาณในการเสียสละรับใช้ใครได้บ้างและคุณแม่ขอเชิญเลยนะแมวไปลงปฏิทินไว้เลยนะและทุกคนนะคะที่แบบมีบุญคุณกับเราเนี่ยที่ทำให้ธรรมมาสมเสร็จจงสามารถที่จะยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับมาว่าเมื่อใดที่คุณไม่กลัวเพราะมีปัญญาคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นความสำเร็จคุณจะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์วันยกพระพักพระอริยธารา21 22 23 24 25เดือนหน้านั้นเราจะเริ่มต้นเลยค่ะทำคอร์สเหล่านี้เลยค่ะแมวเราต้องมีแล้วคุณแม่เนี่ยบวชนะวันที่22กุมภาปีนี้นะขึ้น40จากปีนี้กุมภานี้จนถึงกุมภาหน้าปี2564ถ้าเราช่วยกันแมวก็มาเจาะใจมาช่วยกันทำให้คนเนี่ยรู้สึกได้ว่ามนุษย์มีความเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเป็นสิ่งที่สุดจะเรียงจงเผชิญกับมันอย่างมีปัญญาและสิ่งนั้นจะเป็นความสำเร็จของการได้ชีวิตมาในฤดูกาลหนึ่งที่คุณก็แค่มาแล้วไปเป็นผู้ขอยืมอย่าติดหนี้เราจะแข็งแรงเราจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองและโลกนี้โดยที่ไม่มีคนซึมเศร้าไม่อวยทำทุกหน้าตักที่เรากำลังมีอยู่ตอนนี้เราทำได้แล้วที่เนี่ยขอใช้คำพูดของควีนมัมอายุ90ท่านยกนิ้วขึ้นมาท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านพูดภาษาท่านแล้วท่านใช้ภาษากายท่านบอกว่ามาแล้วครั้งหนึ่งมาแล้วครั้งที่สองท่านบอกวันมอรู้เรื่องไหมท่านยังอยากจะมาที่นี่ลูกหลานก็บอกว่ากลับไปเนี่ยท่านแข็งแรงขึ้นก็เพราะไม่กลัวไงค่ะก็รักษากันไปอย่ากลัวพระอริยธาราขจัดความกลัวเป็นที่โด่งดังมากที่ท่านถึงเป็นควีนใน21ปางเพราะเรื่องนี้อย่ากลัวค่ะมีอีกหลายเรื่องมากเลยค่ะคุณแม่เรื่องสุขภาพที่จะคุยคุณแม่แต่ไหนๆวันนี้คนดูก็พอสมควรดูหนูมีเรื่องนึงคุณแม่จ้ะคือแม่เคยไปปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธินี่แหละค่ะภาวนานะคะ4วันพอวันที่5เนี่ยค่ะคุณแม่คือยังไม่มีใครตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมวเนี่ยมันคืออะไรจ้ะก็คือว่าแมวน่ะปวดหัวมา10ปีนะคะปวดหัวมา10ปีเปรียบเหมือนหินทับหัวตัวเองอะค่ะความหนักของหัวความปวดของหัวความทุกข์ทรมานเนี่ยและทนอยู่ได้เนี่ยมันบ้าระห่ำมากเนี่ยค่ะแมวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยค่ะขอโทษคุณแม่คือเข้าคอร์สนี่แหละค่ะวันที่5ตอนรุ่งเช้ามันโล่งมันเหมือนคนเอาหินออกไปเลยอะค่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลยแมวน้ำขยาวอยู่เรื่อยๆจริงป่ะขยาวขยาวมันก็ขุ่นใช่ไหมถ้าแมวเนี่ยไปนั่งปฏิบัติธรรมจะเข้าคอร์สหรืออะไรอ่ะแมวต้องตามลมหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็เหมือนแก้วเนี้ยมันไม่ถูกขยาวเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนอนก็ยังฝันเลยเงี้ยพอมันถูกจดจิตรู้ที่ทีละเรื่องไอ้ที่มันขยาวอยู่เนี่ยมันเริ่มสงบจริงไหมพอมันสงบมันเริ่มตกตะกอนใช่ไหมค่ะในความขุ่นมีความใสเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะแล้วถ้าเผื่อตอนนั้นมันมีปัญญามันดึงตะกอนออกก็จบแล้วอ่ะก็เหลือนะแต่แมวไม่ได้ดึงตะกอนออกไงมันอาจจะเบาใช่ไหม
แต่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาต่อพอออกมามันก็เขย่าอิ่มก็ปวดได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันคือการแยกระหว่างสิ่งที่มันเข้าไปคุกคีกันปุ๊บ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 เนี่ยที่จริงแล้วน่ะจิตน่ะมันมีความบริสุทธิ์เหมือนเดิมอารมณ์มาทีหลังดูนะคะอารมณ์เข้ามาปุ๊บเรามองไม่เห็นจิตเพราะมันมีอารมณ์มาบังเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมีเมฆมาแสงวันเพ็ญมันดูเหมือนหายจริงๆมันยังเป็นพระจันทร์วันเพ็ญอยู่แต่เมฆมันเป็นอคันตุกะพอมันลอยผ่านไปเราก็เห็นสายจิตเนี่ยเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญจิตเดิมแท้ประพัสสอนกิเลสจรมาทีหลังพอกิเลสมันมาเนี่ยเราก็คุกคีอยู่อย่างเงี้ยถ้าวันนึงเราหยุดคุกคีค่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นแค่อคันตุกะมาแล้วไปใจเราก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนั่นเราจะเห็นว่าเวลาทำสมาธิสัก10วันเนี่ยวันที่1เลยนะคะมันจะเริ่มเข้าไปสู่กระบวนการก็เกรงใจให้ทำอะไรก็ทำพอวันที่3มันเริ่มต่อต้านค่ะจะเห็นเลยวันที่3มันจะเริ่มต่อที่นี่ก็ทำมาก่อนแล้วก็ทำมา33ปีแล้วค่ะค่ะมันต่อต้านพอมันต่อต้านเสร็จนะมันจะเริ่มแข็งขืนแล้วกว่ามันจะแบบยื้อกันอยู่เนี่ยกับเวทนาที่น่ะแล้วมันจะสงบคือปล่อยมันออกไปได้เนี่ยมันไปเป็น3วันสุดท้ายตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าแหละจะบรรลุแล้วทุกคนออกจากคอร์สธรรมชาติไอ้ออกจากการปฏิบัติ10วันก็ดูเหมือนจะบรรลุแต่ว่าไม่ทำต่อไงค่ะพอไม่ทำต่อมันก็กลับมาอีกอคันตุกะมันมามันก็คุกคีอีกแล้วเมื่อมันทำแล้วก็ให้ตั้งใจเหมือนมา3วันเนี่ยมันได้แล้วก็ไปทำต่อฝึกไปเรื่อยๆจาก7วันเป็น21วันพอ21วันเนี่ยมันจะเริ่มมีความเครียดตั้งมั่นขึ้นนึกถึงทารา21ละกันนะแล้วเราก็ทำต่อไปอีกทำไปเลย21สัปดาห์เห็นมั้ย21เดือนเห็นมั้ย21ปีที่เหลือก็ทำไปมันก็พระพุทธเจ้าพูดใช่มั้ยท้าทายใช่มั้ยว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้ได้ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เรียกว่าตรัสรู้แต่พอบอกว่าอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทุกคนพ้นทุกข์ได้อริยะชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเป็นได้กับเราอดีตจะเป็นอย่างไรมาเริ่มวันนี้เลยนับหนึ่งกันเลยแล้วถ้าใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยกันดีไซน์เหล่านี้เดือนนี้มาเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยลองฝึกภาคสนามแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกว่าถ้ามันเหนื่อยนักก็มาพักที่บ้านนี้ก็ได้แล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านหลังที่สองให้กับคนทุกคนคุณแม่ก็ตายจากแหละมันเป็นสมบัติของคนตายจากแล้วก็เตรียมตัวตายอยู่ทุกวันเลยถ้ามีโอกาสก็จะยังรับใช้ไปเรื่อยจนถึงวันสุดท้ายก็ต้องรับใช้ตัวเองให้รอดนั่นคือเป้าหมายที่คุณแม่ปักธงไว้ว่าจะมามืดหรือมาสว่างต้องไปสว่างนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ค่ะสาธุค่ะคุณแม่คุณแม่หนูขอถามคำถามสุดท้ายเลยค่ะแทนใจแฟนๆรายการที่กำลังดูอยู่ก็คือว่าเรื่องมะเร็งของคุณแม่ณเวลานี้เลยเป็นยังไงคะคุณแม่ตรวจสุขภาพโดยการเจาะเลือดที่ศิริราชคุณหมอก็บอกว่าเป็นปกตินะคะแต่พังผืดที่คุณแม่ไม่ยอมผ่าเนี่ยมันก็ยังเป็นพังผืดอยู่มันก็เหมือนใครจอมปวกอ่ะที่ไม่มีปวกอ่ะเป็นอยู่นะคะแล้วคุณแม่ก็คือคุณแม่ทำภาวนาเป็นหลักนึกออกไหมคะตอนนี้คุณแม่ก็หายใจอย่างมีสติภาวนากับอานาปานสตินี่แหละเป็นหลักแล้วก็พยายามที่ทำให้เซลล์ที่มันแบบมันดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะๆมันจะได้ปรับสมดุลก็เจาะเซลล์ดูเซลล์คุณแม่ก็มีออร่าเลยอ่ะมันเห็นจากจอเลยอ่ะใช่คุณแม่ทำไงอ่ะมันเป็นคล้ายๆมันกลมมากเลยแล้วมันก็เป็นวาวอ่ะมันเป็นคือมันเป็นความสดชื่นของเซลล์มั้ยมันก็ดูไม่แก่ก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับใช้พระธรรมนะแมวคุณแม่ว่าอันนี้ต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์มากคุณแม่รับใช้พระธรรมคุณแม่จะไม่ปฏิเสธการสอนอานาปานสติกับผู้ปฏิบัติเลยไม่ว่าเขาจะมายังไงคุณแม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินที่มาแล้วต้องมาเนี่ยรับกล้วยแล้วก็ให้กำลังใจกับคนเนี่ยคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันเป็นงานที่คุณแม่ต้องขอบคุณเขาทุกคนนะไม่มีว่างเว้นเลยอะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณแม่ก็ต้องเจริญอานาปานสติไปกับการสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องแสดงธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคือเขาบอกว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยจะได้กินธรรมะ
การบรรลุธรรมเนี่ยมีอย่างนี้นะหนึ่งตื่นขึ้นมาทุกเช้าใช่ไหมคะค่ะเราต้องพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมนะอันนี้นะก็คือเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ย คือเราเนี่ยนะแสดงธรรมก็บรรลุได้แสดงธรรมเรามองฟังธรรมพิจารณาธรรมพิจารณาเห็นใบไม้ตกนี่ไงมันแสดงความเป็นอนิจจังมันเหมือนเราอะเราอยากเก็บของสวยไว้ทั้งๆในของสวยมันมีความเสื่อมเนี่ยแต่เราไม่เห็นความเสื่อมเรายอมรับความจากพรากไม่ได้เนี่ยถ้าบางทีเวลาเราจิตมันแบบมันตั้งมั่นควรกับการงานมันจะพิจารณาธรรมใคร่ควรธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นทำได้ง่ายคุณแม่อยากให้เราคิดว่าการเป็นอริยะเนี่ยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยใน5วิธีการนี้อะไรเหมาะก็ทำแล้วคุณแม่เนี่ยพอมันนอนแอคทีฟคุณแม่ก็ไม่ประมาทมันมีเจ็บไหมมีเจ็บถ้าทำงานมากถ้านั่งอย่างนี้ยังรู้สึกเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยยังรู้สึกเพราะมันกดมันเป็นเนื้อที่บางๆที่ยังเป็นแผลเป็นที่ยังเป็นวุ้นอยู่ถ้าชักกินอะไรที่รู้สึกว่ามันจัดจ้านมันก็ไปที่กระเพาะเลยนะรู้นะก็ต้องเบรกต้องมีสติมันดิสเบรกแล้วก็ต้องแบบไม่ประมาทแหละได้ประมาทรู้สึกก็ให้เห็นความรู้สึกแต่ไม่กลัวแล้วก็ฝึกต่อไปอีกทำต่อไปถามว่าหายไหมหมอเขาก็ไม่ใช้คำว่าหายคุณแม่ถามว่าคุณหมออาจารย์คุณแม่เรียกว่าหายไหมเนี่ยมันบอกก็ไม่ได้เอาออกอ่ะมันเหมือนก็ยังยืนยันอยู่ว่าก็ไม่ได้เอาออกอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ใช่คนป่วยไม่ต้องว่าหายไม่หายว่าคุณแม่ก็อยากให้หมอเขารู้สึกได้ว่ามันมีวิธีการที่มากกว่าการผ่าตัดคือการผ่าตัดใจตัวเองการดีท็อกตัวเองแต่หมอก็เนาะหมอทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่บอกว่าหายแต่หมอที่ส่องกล้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะที่คุณแม่กำลังเป็นอยู่เนี่ยค่ะมันวิทยาศาสตร์หรือพุทธศาสตร์คะเพราะไม่เห็นแล้วไงมันส่องมันเป็นวิทยาศาสตร์หรือพุทธศาสตร์คะหมอน่ะสงสัยคุณแม่น่ะหมดสงสัยไปแล้วค่ะแล้วหมอก็บอกว่าหนูไม่ต้องคนอื่นละค่ะเดี๋ยวมาหาคุณแม่เนี่ยแหละค่ะงั้นทุกคนมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจงั้นก็เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็คุยกัน1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะแต่ว่าก็สนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์มากค่ะก็คิดว่าทีมงานต่อคงไปตัดบางอันเป็นสั้นๆได้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาชมนะคะก็ชมย้อนหลังได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นวิดีโอย้อนหลังตัวแมวเองก็จะไปชมย้อนหลังอีกครั้งนึงคุณแม่เพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องดูหลายอย่างค่ะอย่าแค่ชมย้อนหลังแมวปฏิบัติเลยเอาเป็นว่าตอนนี้แมวนะมาบอกคุณแม่หิ้วบินโตเอาข้าวมาให้คุณแม่กินแล้วบอกคุณแม่ค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะแค่เป็นความดันสูงบอกแมวเริ่มเลยลูกเป็นสัญญาณเตือนเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวมาฝึกกันและเชื่อมั่นว่าคนที่สามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้แม้แต่ครั้งเดียวฝึกไปเรื่อยๆจนมั่นใจในตัวเองก็จะบอกกล่าวเล่าเรื่องได้อย่างน้อยเราก็มีแรงบันดาลใจของคนที่เคยมีสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ไม่กลัวจึงรอดแต่ว่ารอดแค่ไม่กลัวอย่างเดียวไม่ได้ฮะต้องทำสม่ำเสมอนะจ๊ะค่ะจ้ะทำสม่ำเสมอต้องมีความเพียรนะคะแล้วก็ต้องมีความสนุกสนานเมื่อเช้าหนูอ่านวาทธรรมของคุณแม่จ้าหนูอ่านทุกเช้าค่ะวาทธรรมของคุณแม่นะคะใครที่อยากจะแชร์เพจเสถียรเพื่อจะกดไลค์เนี่ยค่ะไม่ได้ดูไลฟ์อย่างเดียวนะคะก็คือว่าเนี่ยค่ะคุณแม่คนที่สนุกสนานกับการแก้ปัญหาจะไม่ใช่อุปสรรคแต่จะเป็นความท้าทายให้เขาก้าวผ่านทุกวันคุณแม่มาเตือนสติหนูทุกวันมีตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะคะขอบคุณพี่ปุ้ยที่ทำอันนี้ให้ทุกวันเลยกำลังจะขอบคุณพี่ปุ้ยขอบคุณจอยที่ถ่ายรูปให้นี่ถ่ายจากเชียงใหม่นะเนี่ยค่ะแต่ไปนั่งอยู่ริมนาข้าวที่ออร์แกนิกแล้วก็นั่งอยู่พระอาทิตย์ก็ขึ้นคือตอนนี้ไปที่ไหนก็ทำงานแล้วก็ในขณะที่ทำรายการสดไลฟ์สดเนี่ยเรื่องพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจอยเขาก็ถ่ายไปด้วยก็ส่งมาพี่ปุ้ยก็เอาคำพูดที่พูดในวันต่อวันเนี่ยค่ะขึ้นมาใช้ก็ต้องขอบคุณทีมงานสื่อที่อยู่เบื้องหลังการให้ธรรมะการให้ธรรมะเนี่ยมันชนะการให้ทั้งปวงเรามาช่วยกันนำธรรมะออกไปในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เราจะพูดว่านิพพานมันเกิดขึ้นได้ Here and Now ที่ปลายจมูกก็คือหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นแล้วเราจะทำเรื่องนี้กันอย่าง
เต็มที่ในปีที่เราจะต้องทำงานหนักเพราะตอนนี้คนกลัวโรคระบาดค่ะพูดนิดนึงอย่าเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดอย่าขาดน้ำนะคะอย่าสกปรกกินอยู่หลับนอนล้างมือล้างไม้ให้สะอาดทำภาวนาทุกวันเป็นภูมิคุ้มกันด้านในต้องภาวนาทุกวันนั่นเนี่ยเล่นเกมลมหายใจเนี่ยเข้าใจไหมลูกแล้วถ้าไปที่ไหนที่เสี่ยงก็อาจจะมีอะไรใส่ไว้เพื่อป้องกันแต่มันไม่ได้ทั้งหมดไงมันเข้าตาด้วยเพราะถ้าใครหลับตาก่อนไม่หลับตาก่อนลูกเพราะมันปึ๊ดมันไปเลย3เมตรเนี่ยแค่เนี้ยโรคมันน่ากลัวมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมันออกไปเนี่ย3เมตรเนี่ยแค่เนี้ยหลับตาก่อนเลยค่ะแล้วอั้นลมหายใจไว้เก็บออกซิเจนก็ต้องช่วยไงช่วยตัวเองสิกระทรวงสาธารณสุขทำไม่ไหวแล้วจีนยังปิดประเทศแล้วเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะขึ้นเครื่องจีนไม่ฉลองตุ๊ดจีนน่ะเหลือเชื่อเลยค่ะตุ๊ดจีนนี่นะต้องขอแสดงความเห็นใจนะฮะอยู่กับครอบครัวก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราให้ดีนะคะอันนี้จริงๆนะแมวคุณแม่ว่าโลกมันเราเดินทางกันง่ายขึ้นเชื่อโลกมันไปได้ถึงอ่ะเราไม่มีการคัดกรองด้วยจ้ะค่ะแต่ว่าถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาก็ปัญหาแก้ได้แล้วตกลงจะมาช่วยทำไหมเนี่ยช่วยทำค่ะคุณแม่ยินดีมากคุณแม่ตอนนี้หนูคิดหัวข้อไปครบทั้งปีแล้วค่ะเราจะอาสาทุแม้ทั้งปีหมายถึงว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะในวันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนนะคะเราก็จะทำเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในทุกๆวันคุณแม่ขอพูดเลยว่าถ้าคุณไม่รู้จะไปไหนโรงเรียนปิดอะไรปิดคุณพยายามหาทางมาถึงเสถียรให้ได้คุณอยู่กับเราเดย์แคมป์ก็ได้ตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นลองทุกวันวันจันทร์เขาสอนเรื่องสมาธิบำบัดการกั้นออกซิเจนเนี่ยค่ะวันอังคารเขาสอนเรื่องกายฟิตจิตเฟิร์มในน้ำเลยนะคะวันพุธทุกกระจายใจกระจางวันพฤหัสจะเป็นเรื่องของของธรรมชาติบำบัดไม่แน่ใจพุทธหรือสุขพฤหัสหรือสุขนะคะธรรมชาติบำบัดแล้วก็นวดตัวฤาษีดัดตนเพื่อให้เราแข็งแรงเราบิดขี้เกียจฤาษีดัดตนเนี่ยเป็นมรดกโลกแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขมีเทคคอร์สเดย์แคมป์หรือใครจะมาอยู่ day and night 2วัน1คืนหรือใครจะอยู่สุขเสาร์อาทิตย์ก็มาได้แล้วพอวันอาทิตย์สอนอานาปานสติเสร็จแล้วอยู่ต่อก็ได้สรุปแล้วมีบ้านของคุณเป็นบ้านหลังที่สองอยู่ที่นี่คุณจะบริจาคไม่บริจาคมันอยู่ที่คุณมีความพร้อมหรือไม่มีความพร้อมไม่ต้องมาพูดเรื่องบริจาคแต่ถ้าคุณเดินตามแม่ชีออกไปบิณฑบาตมาเช้านี้คุณจะเห็นว่าศรัทธาของผู้คนที่มีต่อเราเพราะเราไปเพื่อให้จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนหลายคนเนี่ยไม่มีข้าวจะกินที่บ้านแต่มีแรงมากวาดมาถูมาเช็ดมาทำโรงเห็ดด้วยกันมาเนี่ยขาดตัดหญ้ามาเลยแต่คนที่บริจาค กับคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่เสมอว่าคุณแม่ต้องการอะไรที่จะนำธรรมะออกไปให้ได้ไกลขอให้บอกก็มีเยอะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานล่ะค่ะเป็นบริดจ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยเดินข้ามไปแล้วเราก็พ้นทุกข์ด้วยกันคือแม่อาจจะย้ำว่าเฮ้ยเราก็ต้องช่วยกันแชร์คุณแม่ว่าจำเป็นเพราะว่าคนที่ไม่บริจาค คือคนที่มีการศึกษาเยอะนะค่ะค่ะทำไมถึงเห็นแก่ตัวเพราะเราป้องกันตัวเองกลัวว่าเราจะไม่รอดขอโทษนะคะการเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่รอดเลยสักคนหนึ่งนะคะการเห็นแก่ตัวจะไม่ทำให้สังคมตัวนั้นรอดได้เลยสักคนเดียว คุณแม่เนี่ยเคยมีความรู้สึกมาก่อนว่าฉันจะต้องหยิบเงินในอากาศได้ก่อนที่เขาจะมาทำคอร์สอะไรเวอร์กันเนี่ยฉันทำมาก่อนทั้งสิ้นแหละนะเวิร์ลคัพเนี่ยลงทุน18ล้านต้องได้คืนกี่3วันต้องได้100ขอโทษนะต้องได้เงินล้านในอากาศ3วันมันทำมาแล้วทั้งสิ้นแต่มันเพื่ออะไรลูกเพื่อความงกเพื่ออะไรลูกเพื่ออัตตาเพื่ออะไรลูกเพื่อบอกว่าฉันทำได้หรอเฮ้ยมันใช่หรอชีวิตมันใช่หรอไม่ใช่หรอกชีวิตมันมีมากกว่านั้นมามีบางอย่างที่เราอาจจะบอกไม่ได้เลยก็ได้นะว่าถ้าเราระลึกชาติได้เราจะรู้เลยว่าเราเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานมากี่ชาติเคยเป็นเปรตมากี่ชาติเป็นอสุรกายมากี่ชาติแล้วชาติเนี้ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายของมนุษย์ที่ไปได้คือนิพพานไม่ทำอ่ะยังกลับไปมีจิตเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานด่าทอทุบตีงกไอ้นี่มันรู้ไม่รู้ว่าระลึกชาติไม่เป็นใช่มั้ยเนี่ยถ้าระลึกชาติเป็นนั้นเราอยากจะกลับไปเป็นเดรัจฉานอีกมั้ยไม่ไม่เลยค่ะเราก็ไม่เราอยากจะไปเปรตใช่ไหมแล้วก็ไม่เราสอนให้งกเนี่ยมันสอนให้คนเป็นเปรตนะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอเนี่ยเอาไหม
ไม่เอาค่ะอ่ะก็นี่ไงทั้งคนเนี่ยมันต้องเรียนรู้อย่างมีปัญญามันเรียนรู้อย่างมีตัณหาไม่ได้หรอกลูกเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันต้องล่อพอมันหยุดอยากมันก็ไม่ทำอะไรแล้วนั้นทำงานด้วยความอยากนะพอมันหยุดอยากมันก็ไม่ทำเราต้องหยุดความอยากแล้วยังทำงานต่อไปมีปัญหาอะไรหยุดสิ่งที่มันจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งปัญหานั้นแล้วทำไปให้ทะลุสักเรื่องเดียวคุณรอดคุณแม่จึงอยากให้วันนี้รายการของเราอาจจะพูดยาวหน่อยไม่เป็นไรคนดูเท่าไหร่ไปดูย้อนหลังแต่สิ่งที่คุณแม่จะขอบคุณพวกเราทุกคนขอบคุณที่อยู่เบื้องหลังกล้องขอบคุณแมวขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนคือขอบคุณจริงๆนะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สอนถ้าคุณแม่ไม่แข็งแรงคุณแม่ก็ไม่มีโอกาสสำหรับตัวคุณแม่เองแต่ถ้าแข็งแรงสอนแล้วไม่มีคนฟังอ่ะจริงป่ะค่ะเพราะฉะนั้นในทุกโอกาสเนี่ยขอบคุณแม่กระทั่งคนที่กำลังกวาดทางเดินจงกรมขอบคุณพวกคุณที่เก็บใบไม้คุณเห็นธรรมชาติในเสถียรเนี่ยมันร่วงหล่นแต่มันงดงามเพราะมันมีอะไรมันมีน้ำใจของพวกเราทุกคนขอบคุณในน้ำใจของพวกเราทุกคนที่มารวมตัวกันแล้วใช้ความสามารถอันหลากหลายแมวเจาะใจได้แมวไปเจาะใจอาจารย์โจอยู่หลังกล้องได้ทินกรเป็นเด็กที่เติบโตมาแล้วมีกตัญญูคุณก็ไปทำไปนันทวันคุณรอดได้คุณก็อย่าติดคุกในใจคุณตีคุณก็ต้องรู้ว่าห้องนั้นเนี่ยคือขุมพลังของคุณเลยตีนี่เวลาคุณยายหยิบอะไรมันหยิบได้เลยสุดยอดเลยค่ะพี่ตีนี่สุดยอดจริงไหมฮะคลังข้อมูลภาพและเรื่องที่มีอยู่ในหัวแล้วไม่รู้เขาจำและดึงมาได้อย่างรวดเร็วได้ยังไงก็เพราะว่าเราทำกันทุกวันแล้วได้จิตที่คิดจะให้อย่างเงี้ยล่ะค่ะสังคมมันจึงน่าอยู่เอานะคะสรุปขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้รับใช้คุณแม่รับใช้พระธรรมก็รับใช้มวลมนุษยชาติท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตเรียกคุณแม่ไปพูดแล้วคุณแม่จำประโยคนี้ของท่านอาจารย์ได้รับใช้พระธรรมเนี่ยต้องรับใช้มนุษยชาติที่วัดญาณเวศกวันในวันที่ท่านแข็งแรงในวันที่คุณแม่แข็งแรงคุณแม่กลับจากหมู่บ้านพรามคุณแม่ก็ตื่นเต้นกับหมู่บ้านพรามท่านก็มองคุณแม่แบบเอ็นดูมึงจะตื่นเต้นไปทำไมคงนึกอย่างนั้นนะแต่ไม่กล้าดุถ้าเป็นท่านอาจารย์พุทธทาสก็คุณสันสนีทำอะไรมาว่าเป็นสิอย่างนี้เลยนะครับคุณแม่จะเจอครูบาอาจารย์ที่แบบใส่หัวไว้เลยอะสุดท้ายถ้าเรามีประสบการณ์ของชีวิตสักครั้งหนึ่งเราจะรับใช้คนที่เรารักและรับใช้คนที่เราอาจจะเคยเกลียดแต่เดี๋ยวนี้ไม่เกลียดย้ำไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังกลับบ้านไปดีกับคนทุกคนที่คุณได้เห็นเขาอยู่ในสายตาของคุณที่มีดวงตาเห็นธรรมนะลูกแล้วให้อภัยตัวเองเริ่มต้นใหม่ไม่มียาไหนดีเท่ากับยาปัญญาศีลและสมาธิให้มีสติรักษาจิตไว้เดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นใช้ชีวิตที่เหลือของคุณที่ความตายเดินเข้ามาถึงในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกอย่างไม่ตายทั้งเป็นหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติแล้วคุณก็จะแข็งแรงแล้วคุณก็จะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐสังคมดีขึ้นโดยไม่ต้องมีงบประมาณแต่มีสติเป็นอริยทรัพย์นะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ขอให้มีชีวิตสงบเย็นเป็นสาธุค่ะท่านพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญสาธุธรรมะสวัสดีไลฟ์